วัสดีค่ะส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 วัสดีค่ะก็พบกับรายการศูนย์องศาพยากรณ์ทีวีด้วยค่ะวันนี้พบกับพวกเรา4คนทีมศูนย์องศาพยากรณ์แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมีหลายอย่างเนาะมีทั้งดูดวงแล้วก็มีมาเล่าต่อเนื่องว่าเทปที่แล้วที่พี่ลูกนกสุภาพรมาเนี่ยแล้วหลังจากจบรายการเนี่ยอาจารย์แก้วเปิดไพ่แล้วเจออะไรทำไมเราต้องไปบ้านพี่ลูกนกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเบรก2แต่ตอนนี้เรามาช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเข้าไปที่CH8 นะคะเห็นนะแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเพื่อที่จะได้มาดูดวงฟรีๆกับพวกเรา4คนช่วยกันแชร์แชร์ไปพร้อมๆกันจ้ะของพี่นี่มันอะไรยิ่งแชร์ยิ่งรักใช่ไหมใช่ยิ่งแชร์ยิ่งรักนะจ๊ะของพี่แชร์แล้วรักเลย พี่แก้วอ่ะพี่แก้วอะไรเอ่ยขอให้แชร์แล้วรวยอ่ะนี่พี่แก้วแชร์แล้วรวยพรุ่งนี้รวยเลยไหมรวยพรุ่งนี้ค่ะเลขเด็ดเลขดังมาเพียบค่ะเข้ากันมาเลยนะจ๊ะนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยเนาะจ้ะอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูกันยาวนี่ๆๆแชร์ค่ะหมอแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องทำหน้าที่แชร์เหมือนกันแชร์วนไปนะคะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใช่ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะนี่ปากหวานไหมเดี๋ยวเราไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะหลังจากที่เราดูดวงพี่ลูกนกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีมีการดูให้พี่นกแก้วดูเปิดไพ่เหมือนนั่งเมาส์ก็เลยแบบเฮ้ยเสร็จแล้วเจ๊อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวดูดวงก่อนก็นั่งคุยกันแบบแล้วนั่งดูดวงเอ๊ะพอเปิดปุ๊บมันมีอะไรที่แบบนะมันติดค้างกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะไพ่มันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต้องไปบ้านพี่ลูกนกต่อมันเหมือนมีอะไรมันยังติดอยู่อ่ะมันเพิ่งมาใหม่แต่มันแบบใช่มาแล้วนะเธอเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าไปช่วยแก้เสริมดวงใช่ใช่ปังมากขึ้นจะได้เฮงมากกว่าขึ้นไปแล้วเป็นไงโอ้โหเจ็บกันทุกคนหวนหัวกลับมาแล้วว่าให้รับประทานกลับมาได้แบบสะบักสะบอมนะคะแล้วก็กว่าจะเสร็จงานก็ดึกดื่นเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนนะคะเกือบเที่ยงคืนลองดูนะคะลองดูภาพตากล้องเราก็โดนไปด้วยเจ็บหนักเจ็บหนักงานนี้ดูหมอแอร์เดอะเมจิกแมนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะคะตอนนี้ยอดยังไม่เยอะช่วยขึ้นหน่อยช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะจะได้ดูดวงกันสดๆในรายการนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแชร์มากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาชมเรามากขึ้นเนี่ยต่อไปเราอาจจะมีแบบโฟนอินเรามีวัตถุมงคลด้วยไหมวันนี้วันนี้พี่แอ้มมีของมาแจกแต่ต้องถามกันก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจ้ะโอเคเนี่ยดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะในวีอาร์เป็นยังไงบ้างนี่ก็บ้านพี่ลูกนกนะคะเขียวดีเลยก็เหตุการณ์วันนั้นก็จริงๆแล้วเราไปกันกลางคืนเนาะใช่เพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยสายมูอย่างพวกเราต้องกลางคืนแล้วแต่ละคนที่น่าสนนะคะของเรื่องงานหัวปูที่แบบแต่ละคนคือทุกอย่างเนี่ยเรียวมากไม่มีการตัดต่ออย่างที่สังเกตได้จากอะไรหรือว่าหน้าไม่รองเท้ารองเท้าแตกกางเกงขาสั้นเสื้อขาดเองไม่มีแบบว่าแต่งตัวดีๆกันเลยหน้าตานี่ให้อย่างสดเลยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าขนลุกที่สุดก็คือเราเจอเราสี่คนเนี่ยต่างคนต่างมีศาสตร์เป็นของตัวเองเนี่ยและกับชี้จุดที่รู้สึกว่าของมันจะอยู่อ่ะคือที่เดียวกันใช่วันนั้นคือพี่อาจารย์นิ่มพี่จูพี่แอ้ไปถึงก่อนแก้วไปหลังสุดเลยวันนั้นนะคะก็ไปถึงปุ๊บจอดเฮ้ยเฮ้ยนิ่มตรงนี้แหละตรงนี้แหละชี้ไปเลยจ้ะไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกันไว้ก่อนแล้วอีนี่มาหลังสุดก็แบบเฮ้ยๆตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่รู้สึกได้เพราะจากไพ่ที่เราตอนดูกันมันบอกในตำแหน่งของบ้านไม่แต่วันนั้นก่อนตอนที่ปิดรายการปิดรายการแล้วแก้วดูให้อ่ะแก้วดูให้ลูกคุณลูกนกใช่ไหมแล้วปรากฏว่าบอกว่ามีต้นกล้วยไหมใช่มันมีต้นกล้วยอยู่ข้างในนะคะนะคะต้นกล้วยอยู่ขวามือของบ้านนะไปดูตรงนั้นนะแล้วเราก็เหมือนที่เราขับรถเข้าไปบริษัทแอร์จอดมาช้าสุดเดี๋ยวเราโปรยไว้แค่นี้ไหมจะได้แบบรอดูเบรกหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะแชร์ไปเยอะๆแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามานะคะไลค์ถ้าเกิดว่าพวกเราอ่านข้ามหรือมองไม่เห็นส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกเดี๋ยวใช้คำว่าเลือกเดี๋ยวเราจะสุ่ม
นะคะแล้วก็ดูดวงสดๆให้ในรายการนะคะแต่อันดับแรกตอนนี้คือมันต้องมียอดคนดูเยอะขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเออกี่ล้านวิวดีโอ้โหเจ้าขอให้ยอดแชร์เกินร้อยเออขอสักร้อยพรุ่งนี้เนาะก็ใครกดไลค์กดแชร์วันนี้พรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้รวยเศรษฐีไปเลยมีเลขเด็ดไหมตอนนี้อุ้ยตาแล้วไม่กล้าให้พี่แอร์แล้วกันพี่แอร์งวดนี้ออกอะไรคะหวยงวดนี้เหรองวดนี้เบอร์เสียงค่ะพี่แอร์ค่ะทำยังไงทำยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นเออเป็นธรรมชาติลัคกี้ลัคกี้นัมเบอร์นะฮะลัคกี้นัมเบอร์ของแม่นะเด่นเอ้ยมันจะพูดได้ไหมเออมันจะพูดได้เหรอไม่ก็คือเราเลขที่เราชอบไงเราไม่ได้บอกเขาซื้อถ้าเขาจะซื้อก็เรื่องของเขาเราไม่ได้บอกเขาเลขมงคลดีกว่าเลขมงคลอ่ะ297 297กับ792มันก็เลขเดียวกันสำหรับป้าแหม่มถูกป่ะใช่แต่ว่าเลขที่แม่ชอบก็คือเลขของพี่แก้ว8008สาธุแบ่งหนูน้องด้วยนะไม่พันเดียวพอดีพี่แอร์บอกว่าขอไม่แค่พันเดียวงั้นนิ่งขอนี่นะขอไฟขอไฟเวลาไลฟ์สดแสนสี่ล้านขอไม่อันสองพันสองพันหน่อยคือต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อกี้เราแต่งหน้ากันแล้วก็คุยเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแกบอกว่าเนี่ยแก้วอยากได้พี่แอร์ก็บอกว่าเมื่อวานแก้วไลฟ์สดเรื่องหวยทำไมเสียงมันก้องหรือมันแตกไม่มีไม่มีตังค์ซื้อพี่แอร์ก็พูดทันทีทันใดว่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้แต่พรุ่งนี้พี่ต้องถูหวยก่อนนะเองแล้วคนที่มาแรงที่สุดเลยคือพี่จูอาจารย์จูไม่เคยคิดจะกลับให้ดูไพ่เลยเดี๋ยวนะเราย้อนกลับมาที่พี่ลูกนกนิดนึงหลังจากที่มีที่เราลงเฟซกันอ่ะที่ตัดต่ออะไรมาแล้วเรียบร้อยมีคนสงสัยมากเลยคือแบบว่าน่าจะสงสัยเรื่องของหิ้งพระอยากจะบอกว่าขึ้นไปแล้วอลังการมากแล้วพอขึ้นไปที่ห้องพระเนี่ยนิ่มกับแก้วเนี่ยมีการขยับอะไรบางอย่างใช่แล้วลูกสาวพี่ลูกนกเขาเห็นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้แบบอย่าพลาดในเบรกต้องติดตามนะนะคะมาดูว่าเราสี่คนเจออะไรบ้างแล้วมันหลอนมันหลอนเบอร์ไหนอะเนาะใช่แต่ว่าสิ่งที่แม่ชอบนะไม่ใครอยากดูดวงส่งเข้ามาได้เลยนะคะส่งเข้ามาเรื่อยๆก่อนเลยนะเดี๋ยวระหว่างเราดูวิทยาไปด้วยแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากรู้หนึ่งคำถามมาได้เลยค่ะสิ่งที่ไปที่ห้องพระนั้นพี่แอชอบที่สุดเลยก็คือจตุคามรามเทพโอ้ยพี่สักพี่แอนับถือแล้วก็พี่ลูกนกก็มีด้วยแกถึงขั้นแบบว่าพี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างต้องใช้คำว่ามีแล้วเราอยากจะบอกว่า2ปีก่อนมาเนี้ยเราเคยไปจัดหิ้งพระบ้านพี่ลูกนกมาแล้วเนาะแล้วก็พี่ลูกนกที่พี่ลูกเล่าว่าจะยกพระพิฆเนศไปให้คนอื่นแล้วเกิดอาการนะมีอาการวันนั้นเราไปเราก็ไปขยับมาอีกแต่ทีเนี้ยมันไม่รอผลไงมันเกิดเหตุเลยมีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นลูกสาวพี่ลูกนกถ้าเห็นอะไรเดี๋ยวรอดูลูกไก่ทองลูกไก่ทองค่ะลูกไก่ทองตอนตั้งชื่อที่นี่ไม่ชอบกลับไปบ้านในไลฟ์สดนะคะส่งวันเดือนปีเกิดนะคะขอดูวีทีอาร์เลยเขาบอกให้ดูวีทีอาร์เลยถ้าทีมงานบอกให้ดูก็ดูเลยค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปชมวีทีอาร์กันว่าวันนั้นที่เราไปบ้านพี่ลูกนกสุภาพรหรือคุณลำไยเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วเราแก้อะไรกันไปบ้างนะคะติดตามชมให้ดีตั้งใจดูให้ดีว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีสักครั้งนึงที่เรา4คนไปแก้ที่บ้านให้เชิญชมวีทีอาร์เลยค่ะมันจะข้างหลังได้เดี๋ยวให้เจ้าบ้านมาไหว้ต่อพี่นกที่นี่เจ้าที่เป็นผู้หญิงเนาะเคยเจอไหมเสียงของกล้องไหมคะมีเสียงของกล้องสามารถพูดได้ไหมเจ้าที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่หลังบ้านจะมีผู้ชายด้วยเราเคยเห็นหรือเปล่าร่างดำๆใช่มันดำใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะพี่นกเข้าไปในเฟรมได้ค่ะเคยเป็นตัวแบบใหญ่ตัวใหญ่กว่าพี่เนาะใช่ตัวเท่านี้เลยแล้วอาจารย์นิ่มสื่อให้หน่อยหนูเคยฝันเห็นเขาเหมือนว่าเขาจุงน้ามาแล้วเขาบอกว่าแล้วด้วยความแต่ที่ผู้หญิงที่เห็นเนี่ยยังไม่แก่นะสัก40-50ไม่เกินค่ะนะผมประมาณนี้ผมพร้อมหน่อยซึ่งเจ้าที่ผู้หญิงก็จะอยู่บริเวณนี้ครับบ้างค่ะแล้วของยังมีจริงๆอย่างที่อาจารย์แก้วบอกซึ่งน่าจะอยู่ตรงจุดข้างๆ
ตรงกลางของตัวบ้านเลยปกติเดินไปตรงนั้นบ่อยไหมคะบ่อยค่ะอาจารย์รดน้ำต้นไม้อะไรเดี๋ยวพยายามเดินไปเนาะช่วงนี้เดี๋ยวลองดูวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ผู้ชายที่นิ่มเห็นเนี่ยเขาจะมาจากมุมนี้หลังบ้านเวลาเขาเดินมาเหมือนเขามาจากสวนข้างบ้านพี่อ่ะผู้ชายใช่แต่ว่าไม่ได้มาจากสวนข้างบ้านมาจากในบ้านนี่แหละแต่มาจากมุมเนี้ยดีใช่ไหมคะเขาดีเขาดุถ้าไม่มีเขาอ่ะพี่น่าจะแย่กว่านี้ใช่เขาเคยที่ฝันว่าอะไรฝันว่าด้วยความที่นกก็นอนกราบอย่างเงี้ยนกด้วยความนกบอกว่าไอ้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนกก็กราบว่าด้วยความแล้วก็โลเลยพูดบอกว่าท่องนโมเขาบอกว่าไม่กลัวแล้วก็นกก็เลยบอกว่างั้นหนูขอที่สุดบุญส่วนทั้งหมดที่หนูทำตลอดทั้งชีวิตเนี้ยให้กับท่านเขาบอกว่าได้แต่ต่อไปนี้ถ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่จะทำทั้งหมดให้เขาคนเดียวแล้วด้วยความที่นกกลัวอาจารย์นกก็เลยตอบแล้วแบบได้จะได้เจ้าค่ะด้วยความที่นกกลัวจนมาถึงทุกวันนี้ยังคาใจอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดหนูแบ่งให้คนอื่นบ้างหนูจะเป็นยังไงแบ่งได้แต่ก็ต้องยังต้องให้เขาค่ะแล้วนกก็ไปเจอหีบในฝันนะคะเหมือนเป็นปลูกสงเคราะห์ทรัพย์ใช่ไหมใช่แล้วนกก็ไปเจอหีบมีทั้งสร้อยเส้นแบบเท่านี้แล้วก็แบบใหญ่ๆแล้วมีทั้งพระมีทั้งอะไรคือทุกอย่างแบบอยู่ในหีบเขาบอกเพราะที่นี่มีเป็นเจ้าที่งูด้วยเจองูบ่อยมั้งไหมโอ้โหจะทะเลาะก็มันตายอยู่แล้วอาจารย์ให้ใช้วิธีการจุดธูป16ดอกนะค่ะกลางแจ้งเลยแล้วก็บอกว่ารู้ว่าเขาคือเจ้าที่เจ้าทางขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาให้เห็นเพราะเรากลัวเรามีลูกเล็กค่ะแล้วให้ต่างคนต่างอยู่เลยเรารู้ว่ามีเขาคุ้มครองอยู่ในบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือเรารับรู้บอกไปอย่างนี้เลยเพราะว่าที่นี่มีเจ้าที่งูด้วยซึ่งผู้ชายที่เราเห็นกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าแปลงมาจากงูก็ได้เพราะถ้าเจองูที่เจอบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นไม่สีดำก็สีเขียวใช่ใช่เป็นงูเห่าเป็นงูนั่นแหละนั่นคืองูเจ้าที่อย่าไปตีเขานะไม่ได้ตีเดี๋ยวเขาไปเองพอเขาเห็นหน้าลูกนกเขาก็จะไปของเขาเองใช่วันนั้นลูกนั่งมาอยู่บ้านใหม่ลูกนั่งอยู่หลังบ้านแล้วเข้ามาตลอดคือทะเลาะกับงูทะเลาะกับสัตว์ตลอดเลยแบบออกไปเถอะออกไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ค่อยเข้าเลยนั่นแหละใช้วิธีการจุดธูปเอาไปได้ค่ะ16ดอกแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่นะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นเจ้าที่ที่นี่ส่วนผู้ชายที่เห็นเนี่ยมีตัวตนแล้วก็ในฝันนี่เชื่อว่าเขามาเป็นร่างใหญ่ๆดำๆก็จริงแต่ว่าเขาเหมือนเป็นปู่สงเฝ้าทรัพย์เหมือนเคยที่ตรงนี้เคยเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่านิ่มขอกลับไปที่ความฝันพี่ลูกนกก่อนเนาะคือหีบสมบัติเนี่ยเจอสร้อยเส้นเท่านี้มีแหวนประมาณ3วงไหมเต็มเลยอ่ะทุกอย่างมีแหวนมีทับทิมมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกอย่างเต็มหมดเลยเขาบอกถ้าอยากได้สมบัติอ่ะต่อไปนี้ให้ทำบุญให้เขาคนเดียวหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาช่วยอยู่เนาะแล้วตอนในฝันเนี่ยพอจะแบบโฟกัสจุดได้ไหมว่าเขามาจากตรงไหนเขาเดินมาจากบ้านเป็นบ้านไม้เรือนไทยแบบเป็นบ้านยกสูงเนาะใช่ยกสูงเป็นบ้านไม้แบบใต้ถุนสูงอ่ะใช่ใช่ใช่และใหญ่มากเหมือนข้าพอดีใช่ค่ะความฝันเหมือนเขาจูงใครมาสักคนหนึ่งแต่นกก็ไม่กล้ามองรู้แล้วว่าตัวดำยำอยู่แต่ว่าคนที่เขาจูงมาแต่งตัวไม่ดีไหมใช่เหมือนคนรับใช้อ่ะใช่เหมือนทาสเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกหนูเหมือนเป็นน้าที่เสียชีวิตไปน้าเสียด้วยโรคอะไรรถชนที่ไหนกำแพงเพชรค่ะแล้วที่น้าเสียเป็นโค้งใช่ค่ะมีสารไหมใช่เขาอยู่นั่นแหละเราเคยกลับไหว้บ้างไหมจุดตรงนั้นน่ะไม่อ่ะค่ะเพราะว่าตอนน้าเสียนี่ไม่มีใครบอกเลยว่าน้าเสียชีวิตจนเขาเผาไปหมดแล้วจนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนกถึงได้รู้ข่าวว่าน้าเสียไปแล้วเพราะถ้าดูตรงนั้นดีๆเนี่ยมันมีสารเพียงตาอยู่จุดที่เขาเสียสารไม้เนาะเป็นโค้งแต่จริงๆไม่น่าจะเสียได้เลยเพราะขับรถไม่เพราะรถไม่ได้เร็วขับเร็วอาจารย์เพราะว่าบวกกับคนแถวที่บ้านตายสองศพไอ้คันที่บวกอะเร็วหรือเปล่าใช่แต่น้านี่มาแต่ไม่ได้ตายแบบทันทีมาติดเชื้อในกระแสเลือดข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางท่านที่ครับ
เจ้าของที่เจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่494บ้านเลขที่494บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าข้าพเจ้ากันสุชยาโชธนพิทูลนาเดชาสวรสารนำเครื่องสักการะบูชานำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายมาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดปู่มาให้ปู่ให้พรนะให้คนในบ้านนี้เขาแบบมีทรัพย์สินเงินทองนะปู่นะปู่ได้แล้วบ้านนี้เออจะเปิดประตูข้างนอกไหมเปิดประตูให้สบายเปิดอะไรไหมได้ได้อันนี้สบายเนาะได้เห็นเนาะไม่เห็นหรอกไม่เห็นเอาที่ปู่คิดเลยไม่ต้องก็ได้ค่ะให้เขาอ่านเองคิดเองในใจเลยเอาที่ปู่คิดปู่อยากอวยพรบ้านนี้เลยไม่ต้องกลัวมีใส่ถึงคุณบ้านไม่ใช่ขออนุญาตไว้กับครูบาอาจารย์ก่อนนะคะตามเลยค่ะตามไปเลยพอยกูพี่แก้วไหวว่าออกมาแล้วแก้วไหวว่าไหนพี่ค่ะต้องมันหมดตัวเปิดหนูว่าพี่เฮ้ยยิ่งจากตอนแรกที่ไม่ยิงอาจารย์แก้วสองคนรู้สึกที่จุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ในบ้านในบ้านต้นมะพร้าวไอ้ตรงต้นกล้วยขึ้นมาที่สิตรงต้นกล้วยอ่ะเป็นยังไงต้นจากบ้านอ่ะเดี๋ยวปักตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจุดธูปไหว้เปิดทางก่อนค่ะนี่แกบอกครูบาอาจารย์แกก็จะเอาฤาษีตาไฟมาเป็นเพื่อนเชิญมาเล่นบอกเจ้าที่ก่อนอีกจุดนึงคือตรงนี้ที่เราเจอเมื่อกี้เป็นยังไงคะไฟเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมายืนกับหมอแก้วตรงนี้เขาจะแบบว่าถ้ามีอาการเนี่ยเขาจะแบบขนขาลุกอ่ะการที่ขนขาลุกนั่นแสดงว่าเราเจอของไม่ดีถ้าลุกมาจากหัวเนี่ยอันนี้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เนี้ยพอลุกมาจากขาเนี่ยมันของไม่ดีแล้วมันติดจุดที่แบบเรารู้สึกได้แต่เดี๋ยวต้องรอให้หมอแก้วเปิดทางกับเจ้าที่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันยังไงเพราะว่าครั้งแรกที่เคยมาแล้วเคยลงปู่อ่ะปู่เคยเจอที่เป็นเหมือนเชือกหรืออะไรสักอย่างบริเวณนี้เหมือนกันนะคะแล้ววันที่เราอัดเทปวันที่เราถ่ายรายการกันวันแรกเนี่ยแล้วหมอแก้วดูว่าเพิ่งโดนซ้ําเราก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้เนาะแต่เดี๋ยวเรื่องโดนของเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้อาจารย์จูกำลังดูฮวงจุ้ยบ้านให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ศาลอาจารย์จูก่อนตามไปเลยค่ะอาจารย์จูได้เลยค่ะนะอาจารย์จูกำลังไปโอ้
ันจูพูดกับกล้องได้นะคะค่ะบ้านหันทิศเหนือเนาะซึ่งมันเป็นทิศที่เหมือนกับเป็นธาตุน้ำแล้วมันจะเหมือนกับดึงพวกจิตวิญญาณได้ง่ายบ้านเนี่ยหน้าบ้านจะหันไปทิศเหนือใช่ค่ะมันจะเหมือนกับเป็นทิศที่มันดึงจิตวิญญาณได้ง่ายแล้วบ้านเลขที่เนี่ย8 494 494มันรวมกันแล้วได้8ใช่แล้วมันเป็นราหูไงเป็นเลขพระราหูเข้ามานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดมาได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นเราต้องแก้กันข้างในนะแต่ประตูบ้านเป็นที่ที่บอกแล้วว่าต้องแก้รับเป็นสื่อไอ้สิ่งพวกลี้ลับได้ง่ายกว่าปกติแล้วเหรียญยังบอกอีกว่านะคะบ้านหลังนี้มีข้อเสียอย่างคือไฟเสียบ่อยแล้วก็น้ำรั่วเยอะใช่น้ำรั่วเยอะแล้วก็ที่เห็นที่เมื่อกี้คุยกันนะก่อนเมื่อกี้อาจารย์นิ่มด้วยที่เรามาถึงเลยตอนพี่ลุงลงไปซื้อผลไม้แกบอกตรงนั้นก็เห็นน้องต้นกล้วยอ่ะว่างๆก็ถางเพราะตอนปู่ลงรอบแรกก็ไม่รู้นะว่ายังไงเขาออกได้ไหมเขาไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาให้ออกไปมันอยู่ตรงนั้นอยู่ในดินแล้วอ่ะเขาโยนมาแล้วเขามาแล้วเราต้องฝังแล้วต้องทำยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์มีน้ำมนต์อ่ะน้ำมนต์มีน้ำมนต์วัดหงส์อ่ะแล้วก็แก้มีน้ำมนต์อ่ะลองดูต้นกล้วยต้นไหนมองก่อนน้ำมนต์ต้นแรกกับต้นที่สองต้นกลางป่ะแคบตรงเนี้ยตรงถุงปุ๋ยอ่ะใช่ตรงถุงจะมีจริงจริงมันมีหน่อแตกแล้วพี่ตัดไปแล้วรอบนึงแล้วแต่ของแอร์เรียนนั้นแล้วมันก็เลยขึ้นอีกแต่หนูรู้อยู่แอร์เรียนนั้นตรงที่มันเป็นใบใบซอกอ่ะเออหนูมั่นใจเลยว่ามีตรงเพราะเมื่อกี้มาถึงตอนแรกรถปุ๊บนิ่มตรงเนี้ยเดินพี่มาคุยกันก่อนเรื่องกลัวตรงเนี้ยว่าบ้านนี้บ้านที่สื่ออะไรได้ง่ายมากเลยอ่ะแล้วช่องใต้ของดีด้วยแล้วไม่รู้ตัวแล้วได้มาก็กองไว้พี่สังเกตไหมว่าใครให้อะไรมาถ้าเราไม่นับถือพี่ก็กองไว้พี่ก็ไม่เคยเก็บให้มันเข้าลิ้นเข้าคันจนมาจัดรอบนึงอ่ะไม่กล้ารับด้วยไงรับไม่กล้ามาแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วเหมือนว่าไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงจะขึ้นข้างบนไปดูนี่ไม่ขึ้นนะเทียมใช่ไหมแล้วที่เราจัดไว้ให้เทียบอาจารย์จัดคือแก้วไม่รู้แต่แก้วรู้ว่างั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนไปดูที่ห้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวข้างบนอันนี้คือห้องพักที่อาจารย์นิ่มเคยมาจัดไว้แต่ไม่รู้ว่าที่ลุงนกแปลพระธาตุเดี๋ยวขอวัดที่ประตูอีกรอบนึงประตูบ้านหันทิศอะไรหันทิศเหนือเหมือนกันโอ้เป็นธาตุน้ำค่อนข้างแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการแก้กันค่อนข้างเยอะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะโอเคโอเคมาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เป็นห้องพักนะสาวใช่ทำสนุกรอให้นางโตก่อนแล้วค่อยว่ากันทีเดียวช่วยกันหลบก่อนเดี๋ยวเราต้องแป๊บค่ะโอ้มาแล้วค่ะโอ้เราจับแล้วนะก็มีหน้าแล้วทำไมคือปกติถ้ามีเสียงยาค่ะคือปกติแก้วก็มีนะจ้ะแต่แก้วก็ให้ทำไงคะถ้าในอนาคตถ้าแยกได้ก็เผื่อทำห้องพระแยกออกตัวบ้านแต่ด้วยพื้นที่มันจำกัดก็อย่างนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวพี่รวยปุ๊บพี่ก็ขยับออกไปข้างนอกบ้านเพราะว่ายาเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาไว้ในบ้านแต่แก้วมีองค์นึงเหมือนกันแล้วเราถึงได้ตั้งตรงประตูองค์นี้ได้มาจากไหนอ่ะไหนอะคะจากทางเนี่ยอ๋อไปช่วยงานแล้วเขาให้มาจำวัดไม่ได้แล้วอาจารย์เนี่ยเรามาจับมาหมดเลยคืออันนี้ด้วยพื้นที่จำกัดด้วยนะคะคือด้วยความจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธสูงสุดเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องลดระดับลงมาหน่อยนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เทพฮินดูสูงกว่าเทพจีนส่วนเทพไทยเนี่ยจะต้องต่ำสุดครูมาจะต้องต่ำสุดแต่ด้วยพื้นที่ของห้องเนาะเดี๋ยวลองให้กล้องแพนไปทางนู้นทีมเสร็จแยกเอามาทุกวัดเลยเนี่ยคือด้วยความที่พื้นที่มันเลยไม่สามารถลดหลั่นกันได้แล้วก็แยกออกจากกันได้จะเรียกว่าห้องพระก็ไม่ได้ไม่เรียกว่ากลุ่มอันนี้ได้มาโดยที่แบบแยกเขาให้นะอาจารย์จากที่ไม่มีแล้วพี่มีแต่ผ่านผ่านนี้แหละแค่ชอบพูดกันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวค่อยทีมเสร็จแยกเข้าไปไม่ต้องชี้กูเห็นละไม่ใช่กูจะหันจะควรจะดูทางนู้นไม่คือดูทางนี้มันหันนี่เราจะหันไปนู้นของที่เราของเราไปนู้นใช่เมื่อกี้มันหันไปไหนหันเข้าใช่ไหมเมื่อกี้มันหันเข้าใช่ไหมไม่มันหันอย่างนี้มันหันไปนู้นบ้านอื่นมันหันไปนี้ค่ะ
ันนี้ไปช่วยงานวัดนี่นะพอดีต้นกล้วยเลยเพื่ออะไรคะนี่กระสุนไหมเขาพี่ลุงนิ่มปรับจ่าได้ปืนได้นะคะให้ไปในถูกทิศในจุดที่เราเจอของเนาะแต่พูดถึงที่สัมผัสได้ขออินเสิร์ตนะที่สัมผัสได้ก็คือที่แม่ถามพี่นกอ่ะก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจในบ้านแต่ก็คือพี่อะไรพี่ทีเพื่อนนั่นแหละถ้าพี่ทำการเกษตรเนาะบูชาพระแม่โพศพดีแล้วแต่ว่าเนื่องจากปีนี้พี่เปลี่ยนชุดให้แม่หน่อยเป็นสีชมพูปีนี้ถ้าเปลี่ยนนะคะคืออันนี้ถ้าแกะไม่ออกเราก็อาจจะซื้อผ้าแพรสะสีชมพูมาผูกให้แม่เป็นเครื่องประดับประทินพรแล้วปีนี้จะได้เสริมเสน่ห์ทำมาค้าขายเวลาใครมาเจรจาเรื่องพืชผลการเกษตรก็จะได้ดียิ่งขึ้นปีนี้ให้เป็นสีชมพูได้นะคะนั้นไม่มีอะไรพ่อแม่ก็โอเคเพราะขอตลอดนี่ขอให้ทำธุรกิจราบรื่นนี่หรือจะทำอะไรให้มันราบขึ้นแม่ให้ตลอดนี้เองมีช่วงนึงที่เอาข้าวไรเบอรี่มาขายก็เลยบูชามาดีค่ะแม่ดีแต่ว่าที่แกมองว่าถ้าแรงนะโพสที่เราเคยคุยกันเนาะไม่ว่าการทำที่ดินหรือการเกษตรถ้าบูชาพระแม่โพศกอ่ะบูชาดีแต่ว่าปีนี้ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องอาภรณ์ประสิทธิ์ภูมันก็จะมีรอบเหมือนกับว่าประสงค์การเปลี่ยนสงฟ้าก็ได้พี่สดชมพูไล่7วัน7สีพี่แต่ตอนนี้มันปกพี่ต้องเป็นสีภูปีหน้าก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่อยๆกลับค่อยๆเปลี่ยนผ้าให้แม่อันเก่าก็ทิ้งถังขยะได้เลยก็บอกลาขอเปลี่ยนแกได้หรออันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้คือพันทับไงพี่พอรอบใหม่ทุกพี่ก็เปลี่ยนเอามาทำทับใหม่เหมือนเป็นเสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนทุกปีนะคะแล้วนี่ค่ะอาจารย์กุมารเดียวแต่เราไม่ค่อยเห็นหรอพี่ไม่เห็นพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาอยู่นะแล้วพี่ก็ชอบบ่นว่าแม่มาก็ไม่เคยมาให้เห็นไม่เคยเลยของทุกอย่างที่คนเขาบอกเขาเคยเห็นแต่พี่ไม่เคยเห็นแล้วพี่ไม่แต่น้องอะไม่เคยเห็นแต่ว่าจะสัมผัสได้ก็คือเวลาไปร้องเดี๋ยวเขาไปด้วยแล้วเวลาปัดอะไรที่มันอับมงคลออกให้ในหลายช้างที่ไม่ให้ตามเข้าบ้านถือว่ายังโอเคค่ะพี่เนาะไปไม่มีเมื่อกี้เราลองใช้อีกศาสตร์หนึ่งดูนะคะเราลองให้กันวิจูดูวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ดาวยูเรเนียนแล้วก็ได้คำตอบได้คำตอบว่ายังไงคะจันจูก็ชิดดาวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสื่อหรือการโดนของแหละมันจะอยู่ช่วงกลางบ้านแต่ขวามือคือตรงนี้พอดีก็คือตรงนี้ถ้าแบ่งบ้านเป็น3ส่วน อยู่ตรงช่วงกลางของบ้านจริงๆอ่ะถ้ามีพัดลมดูดอากาศได้ยิ่งดีระบายออกแต่มันระบายไปไหนต้องดูไม่ให้ออกมาทางนี้ตอนแรกห้องนี้จริงๆมันไม่ได้ปิดมันเป็นศาลาอาจารย์ทีนี้ด้วยความที่ว่าอย่างที่ว่าคือมีสายตามองอยู่ตลอดเวลาก็เลยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ทำอะไรก็เลยปิดแค่ค่ะคือจะมองอยู่ตลอดเวลาคือเวลาใครไปใครมาก็จะโดนมองอยู่ตลอดก็เลยให้น้องปิดจริงๆตรงนี้ตอนแรกมันไม่ได้ปิดอาจารย์อันนี้มันจะกลายเป็นเสียงฮวงจุ้ยไหมคือฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยกลางห้องน้ำไม่น่าจะอยู่กลางบ้านแต่อันนี้ยังทุเลานิดนึงว่าอยู่ในหัวในริมของบ้านนะคะแต่ยังไงก็ตามในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเราใช้ดอกไม้5สีเข้าไปไว้นะคะสีน้ำเงินนะคะขาวเหลืองแดงเขียวดอกไม้ปลอมได้นะคะไปไว้ในห้องน้ำแล้วห้องน้ำมีน้ำมีม่านปิดอันนี้ถือว่าดีนะคะถือว่าดีแล้วแล้วก็ที่ดีอีกอย่างอันนึงก็คือติดพัดลมดูดอากาศได้ค่ะให้มันออกมาข้างนอกเดี๋ยว9ถึง21ได้เงินแสนติดเลยได้เงินแสนแล้วรับรองแล้วในดวงเนี่ยธาตุน้ำเยอะได้เงินแสนนะอาจารย์ได้เงินแสนไม่ต้องติดเลยลื้อมันออกเลยเลยในดวงเก่าถึงยี่สิบในดวงธาตุน้ำเยอะนะเป็นคนที่เซนเร็วด้วยมีเซนสื่ออะไรกับใครได้ง่ายมากอยากรู้อะไรธาตุน้ำเยอะๆนี่จะสื่อได้ดีในช่วงอายุตั้งแต่27เนี่ยดีไหม
27เป็นคุณลำไยใช่เห็นไหมตอนนั้นน่ะมันเป็นธาตุทองเป็นธาตุโกยเพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมของคุณนะเวลาใช้เครื่องประดับเป็นทองใส่ทองแล้วได้มาเจอกับเราเพราะเราเป็นคนธาตุทองเยอะก็เดี๋ยวได้อีกแสนหนึ่งก็ไปซื้อทองใส่นะคะเป็นธาตุทองใช้ธาตุทองถ้าสีเสื้อสีอะไรแบบเน้นสีเหลืองสีโอรสโอรสสีขาวคืออันนี้ค่ะเหลืองกับขาวอันนี้ที่ตอนแรกก็ใส่ทองแต่ด้วยความที่ว่าเราใส่ชุดร้องก็เลยเปลี่ยนถอดลืมแต่ว่าแม่อันนี้คือใส่ตลอดเลยมันมีเป็นสร้อยจิวเวลรี่ที่เป็นสีทองนี่นะที่มันเป็นเชือกนะคะลองปรับแล้วก็สีขาวสีเหลืองจะดีกับเราค่ะคือถ้าจะไปเอาเงินน่ะให้ใส่สีพวกนี้สีขาวเหลืองครีมทองพวกนี้โทนเนี่ยประดับเป็นทองเป็นอะไรไปหน่อยนะคะจะได้มีโชคแต่จริงๆอ่ะถ้าทำให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปวางเตากันดูว่าหันไปทางทิศตะวันตกจะดีที่สุดนะทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีของเรานะคะเป็นทิศเฮงเป็นทิศธาตุทองจริงไหมจ๊ะจริงคือนกนอนอะที่ห้องใช่ไหมหันไปที่ตะวันตกใช่ไหมนกหันไปที่ตะวันตกนกคลอดนอนหลับสบายเลยจังแต่ดีมากตอนนี้หันอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้หันเลยทุกคนหันกลับไปค่ะอาจารย์เข้าใจไหมคนนู้นก็มาทักคนนี้ก็มามั่นใจตัวเองถ้าเรานอนหลับสบายนั่นคือจุดที่ดีที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าทิศตะวันตกจะแย่สำหรับทุกคนนะใช่ที่บ้านก็ทิศตะวันตกมีทางสามแพร่งด้วยนอนตรงบันไดนี่ก็ทิศตะวันตกถามพี่จูดิใช่นอนแล้วไม่ปวดหัวเราที่ตะวันตกจริงแล้วว่าหลับลึกไงใช่ลึกเป็นตอนที่นอนสบายมันแล้วแต่คนนะหนูหันมาเนี่ยหนูเนี่ยปวดหนูต้องนอนตะแคงแล้วหนูนอนธรรมดาไม่ได้เนี่ยจะซีกเนี่ยหันไปทางไหนหันไปทางหน้ากลับไปทางที่ตะวันตกหันไปหน้าหรืออะไรเนี่ยหนูหันมาทางเหนือนี่แหละค่ะแล้วพี่แฟนไม่ต้องใช้เหรอแล้วพี่แฟนเป็นไงบ้างใช่แฟนนอนกับหนูได้ใช่ไหมว่าหันไปทางตะวันตกได้ไม่เป็นอะไรค่ะคือหน้าบ้านหันทิศเหนือซึ่งมันเป็นน้ำหันไปทางทิศตะวันตกมาสิมาอยู่ด้วยกันไม่เสียมันจะได้หนุนกันเพราะว่าน้ำให้กำเนิดทองนอนได้ไม่ต้องกลัวว่าบอกว่าตกไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอ้หนูนอนสบายมากหนูหันไปทางโน้นจริงๆดีพี่แม่มาแล้วก็ในเมื่อน้ำเยอะตั้งพระแม่ธรณีซึ่งเป็นดินเนี่ยตั้งท่านลอยแบบนี้ไม่ติดดินเลยยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะพี่ท่านอ๋อโอเคท่านตั้งพระแม่ธรณีนะคะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหนูยิบแล้วใครเดี๋ยวให้อาจารย์ยิบหาแต่งวางแต่งวางวางกดเลยแล้วถามกดมาเลยวางหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูยิบอันนี้มานี่เลยนี่ไงก็วางตรงนี้กดอภิมงคลไปเลยได้ไหมพี่จูได้ถ้าวางตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเลื่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะเปิดองให้เดี๋ยวให้ยิ้มเดี๋ยวนี้จะทำพิธีเปิดองไปเลยเปิดเนตรพระแม่ธรณีให้ด้วยเลยพี่แอรบกวนเชิญท่านมาหน่อยตรงนี้เลยนะให้ตรงต้นไม้เลยเนี่ยนี่เลยนี่เจ้าของบ้านเลยไหมก็ได้พี่ให้พี่มึงน่าใจนะกูไม่ใช่น่าใจแต่กูว่าเดี๋ยวมันต้องต้องไงระวัง3วันพังนะเพราะเขาไม่ยอมเขาต้องรอเอาแต่องค์ท่านมาค่ะแต่องค์เคยบ้านเราอ่ะยอมขอทูบ16ดอกแล้วก็ไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันเอาพ่อแม่นี่หมดอาจจะเป็นนะจะเป็นนิมิตอ่ะเป็นนิมิตที่ว่ามันถึงเวลามันถึงเวลาที่มาเปิดถ้าจะวางบนตัวอาจารย์เอาอะไรบ้างอะคะทูบ16ดอกแค่นั้นแหละถ้าในอนาคตจะทำยกเทินด่าได้นะแต่ต้องติดดินกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวหนูอยู่กับแม่หนูกลัวบ้าหมดแล้วหน้าบ้านทิศเหนือใช่ไหมคะตันจูเดี๋ยวเชิญปู่อันนี้เราไม่ต้องน้ำใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องค่ะเปิดนั่งให้เสร็จก่อนนี่ตรงนี้เออนะเป็นคลอง15นกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมต้องหยิบมานะจ๊ะแล้วหยิบมาก็หยิบมารอเราเนี่ยก็ไม่วางนะก็ตั้งอยู่นี้ก็รอเสร็จค่ะโชคอ่ะก็แปลกไหมอ่ะบ้านพี่แก้วอ่ะ149/39อ่ะบ้านพี่นกก็49ซอย41อ่ะ494ซอย41อ่ะThank you.
บอกแล้วว่ามาแล้วเหรอแม่ไม่มาไม่ได้มาน้องมีชากลัวมาเก็บควันแบบนี้เพราะว่าเราไปขยับปืนเราไปขยับปืนใหญ่เรากับแก้วคุยกันเรารู้แล้วว่ามาเราขยับบอกแก้วว่าเราขยับปืนนิดนึงแก้วแล้วแก้วก็บอกว่าอันนี้ลูกกระสุนหรือเปล่าห้าวก็ต้องวางไปเลยก็จะได้จบควันมานั่นแหละแล้วก็หันมาตรงจุดนี้ที่เราหันใหม่อ่ะแต่แก้วบอกเลยนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าปกติปากพูดยังไงก็ต้องลงแล้วพูดเลยปากไม่ลงอันนี้ก็เหมือนทิกกี้อ่ะเหมือนโกงนิดๆอ่ะแล้วแก้วมั่นใจว่าสักเหรียญนะพี่นกช่วงนี้เป็นไปได้กินมัง7วันนับตั้งแต่วันมือแรกนะแต่ตอนเนี้ยมัง7วันลงมาเป็นระยะเลยเริ่มนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะก็คือนับตั้งแต่ไปเรื่อยๆเลย7วันนะคะก็จะได้ทําให้เบาขึ้นจะได้ไม่ต้องมีติดอะไรแต่ที่พี่อาจารย์จุนว่าอะไรนะธาตุทองจะส่งเสริมพี่นกใช่มั้ยก็ใช้ตําแหน่งเนี้ยเราจะได้แข็งแรงไม่แต่ว่าเดี๋ยวแค่ว่าจะกลับมาดังอ่ะเพิ่มคําว่านกลําไยทองลำไยทองไหนทองคำไงก็มีอยู่แล้วชื่อเขาอะหายทองคำอะไรเหรอก็ลำไยหายทองคำอ๋อไม่ใช่ไม่คุณนกลำไยทองแล้วก็ทำโลโก้เป็นรูปแดนฝากสรุปเรื่องนี้หน่อยหลังจากที่พวกเรามาแล้วรู้สึกไงกับตอนแรกที่ก่อนที่เราจะมาถึงก็รู้สึกสบายใจค่ะรู้สึกว่าจากที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไมจะต้องทำจะต้องเติมจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมีครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราที่มาช่วยเราแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆค่ะอาจารย์ดีใจมากปู่ไม่ลงมาครึ่งปีแล้วพี่ใช่แล้วเจอปู่ด้วยแล้วบอกแล้วปกติให้ลงเมื่อกี้เถียวไม่ลงไม่ลงปู่ด้วยอยากเจอเขาบอกแล้ววันนี้ยังจะต้องมาแล้วก็วันนี้ก็รวมพลังแล้วชื่อว่าหลังจากนี้พี่ก็จะดีขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นคำอวยพรด้วยแล้วก็กับสิ่งที่พวกเราแก้ไปเนาะว่าจะที่เปิดทางนะคะสื่อครูบาอาจารย์แล้วก็ดูดาวดูไพ่อะไรต่างๆเนาะทางก็รอดูผลกันก็กินมัง7วันนะคะพี่ได้ค่ะยังไงก็โกอินเตอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกนกนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณรายการด้วยรอติดตามเราบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้ไม่ได้มีเติมแต่งไม่ได้เฟกเรียวไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่ๆโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจด้วยใจล้วนๆน่ะเรามาช่วยกันด้วยใจเนาะแล้วนกก็อยากจะบอกว่าเรามีความรู้สึกว่านกก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยห่วงใยตรงนี้อยากจะบอกแฟนรายการหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนเยอะนกรู้ว่าเยอะมากถ้าเกิดไม่คิดว่าไปไหนหรือว่าติดต่อทางรายการเราก็ได้ให้อาจารย์ท่านช่วยทุกอย่างทุกคนทำด้วยใจสื่อออกมาจากใจหรือว่าใครจะว่าเรางมงายหรืออะไรก็ตามอย่าไปสนใจเราตัวเราเองที่รู้ว่าเราเจออะไรนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องแก้ปัญหาเราต้องเดินไปในทางที่ด้วยความเป็นจริงอยากจะบอกให้ทุกคนแบบแต่นี่ไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ทรงไม่ได้ทรงสีซัวนะไม่ค่ะอันนี้คือของจริงอยากจะบอกทุกคนว่าอาจารย์ทั้งสี่ท่านนี้คือของจริงค่ะโอเคงั้นวันนี้เราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หกด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะศูนย์องศาพยากรค่ะออนทีวีปังปังเพ่งเพ่งทุกวันอะไรนะคะพี่แอ้ทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึง2โมงครึ่งเวทีนี้เป็นของพวกเราค่ะโอเคโอเคเจ้าบ้านอยู่ไหนเอ่ยพี่ลูกนกค่ะพี่ลูกนกครับเดี๋ยวต้องมาลูกคนนี้ก่อนกลับคนนี้ก่อนถึงแม่แต่คนนี้ก่อนอันนี้วางหน้าพระ3วันแล้วก็ทิ้งตามปกติค่ะนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำพิธีการนี้วางไว้ที่ก่อนก็ได้พี่ตอนนี้ตากล้องเราก็โดนไปด้วยแล้วนะคะมีการขึ้นไส้หายใจไม่ออกปวดกลางหลังไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะจัดการให้หน้าเสียหมดแล้วไม่เป็นไรช่วยถือน้ำไปหน้าบ้านเลยค่ะ
ขอทานหน่อยค่ะน้ำนะคะพี่โรงจำไว้นะเวลาไหว้เองนะจะได้จำไว้น้ำสามขวดแรกนะคะเราจะเทไปในทิศทางเดียวกันนะแล้วให้พูดคำว่าขอให้น้ำขวดนี้ล้างสิ่งไม่ดีแล้วสองขวดหลังอย่าพูดค่ะสองขวดหลังให้เททวนกลับมาพี่สองคนเทก็ได้คนละขวดเททวนกลับมาให้พูดคำว่าเปิดทางรับทรัพย์โอเคเป็นไงกันบ้างคะขนลุกสู้ไหมสู้สิสู้จนเสื้อปีค่ะอาจารย์แก้วสู้จนเสื้อขาดเลยคือวันนั้นนักหลายๆอย่างบางเรื่องก็พูดได้บางเรื่องก็พูดไม่ได้เนาะมันเป็นสิ่งที่มันทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะคะเพราะว่า4คนที่ไปเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งสองศาสตร์ผสมรวมกันทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นแก้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นอาจารย์แก้วเสื้อขาดเมื่อกี้บอกเลยว่าอาจารย์แก้วปะทะเยอะมากกว่านั้นเพราะว่านางก็มีอาการในขณะที่เราไหว้เจ้าที่กลางบ้านอยู่ก็จะอ้วกอาจารย์แก้วเวียนหัวแล้วถึงก็ต้องวิ่งออกไปจุดธูปบอกครูบาอาจารย์กันเลยทีเดียวเพราะไม่ไหวแล้วแล้ววันนั้นน้องตะก้องโดนอะไรนะน้องคนนี้คือเขาไม่มีของติดตัวไงอย่างพวกเรายังใส่ผ้ามีของดีติดตัวมีนู่นมีนี่แต่น้องไม่มีอะไรก็ได้ของแถมไปก็จะมีอาการขึ้นไส้นะคะหายใจไม่ออกแล้วก็ปวดหลังน้องวันนั้นก็อาจารย์นิ่มก็หน้าซีดเลยอ่ะก็แก้ให้เนาะก็แก้อะไรก็ลงปู่อาปู่แก้ให้โอเคเนาะก็ปู่จัดการให้ก็หายนะคะก็หน้าก็จะมีสีเลือดขึ้นมาใช่เพราะตอนแรกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่น้องคนนั้นตีมีคนบอกว่าลืมหายใจเป็นพักๆลุ้นค่ะอยากจะบอกว่าเราลุ้นกว่าอีกค่ะนาทีต่อนาทีมากคือเร็วมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่แอสัมผัสได้ในบ้านพี่นกก็คือพี่บอกพี่นกว่าคนในบ้านเนี่ยมีใครเป็นเรื่องของผ่าตัดหัวใจไหมหรือผ่าตัดไหมแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาอยู่ด้วยรู้สึกเขาเพิ่งทำบอลลูนเป็นพักด้วยใช่จนเมื่อถึงเวลาก็ช่วยเหลือกันไปเนาะพี่แอเนาะเดี๋ยวแล้วพวกเราสี่คนเนี่ยคือพี่จะพูดเสมอของพวกเราคือวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ถูกเป็นผสมกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราไปเหมือนที่เราไปบ้านพี่ลูกนกเนาะบางทีมก็ต้องมีกติกากันบ้างเพราะว่าด้วยปกติเอาจริงคือพวกเรา4คนคิวก็แน่นอยู่แล้วกว่าจะวันนั้นนัดกับพี่ลูกนกไปจริงๆแล้วอ่ะต้องไปถ่ายอาทิตย์นี้นะเหมือนวันธรรมดาเนี่ยเช็คตารางกันมาปุ๊บไม่ว่างค่ะงั้นพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ดึกๆกูได้ก็คือแก้วได้แก้วก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมก็คุยไปงั้นไปปรับไปกันเลยปรับแล้วโชคมากดูแต่ละคนนะคะโสมโนมเมคอัพอีนี้ก็ขับรถเลยมากเพราะว่าตอนเช้าก็จะแบบว่าต่างคนต่างมาทำงานเดี๋ยวเรามาเปิดสายดูดวงกันไลฟ์สดนะคะใครอยากรู้อะไรส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อมกับ1คำถามของคุณเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเหมือนที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เราทั้ง4คนเนี่ยไปช่วยที่บ้านแต่ขอที่เคสที่เป็นทุกข์จริงๆนะขอเป็นวิจารณญาณของพวกเรา4คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านติดขัดกันเงินติดขัดคนในบ้านทะเลาะกันจังเลยหรือว่าโดนของใครคนในบ้านโดนของหรือเปล่าใช่ขอช่วยเคสหนักก่อนแล้วกันขอช่วยเคสหนักๆก่อนแล้วจะตามลำดับความสำคัญลงไปเดี๋ยวเรา4คนจะขอมาประชุมกันอีกทีนึงว่าเคสไหนช่วยได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้ส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามของคุณเข้ามาเลยเดี๋ยวก่อนจะทางบ้านโทรเข้ามาดูดวงพี่นิ่มว่าแอบดูอะไรเมื่อกี้แอบดูอะไรแอบดูอะไรจับอะไรเมื่อกี้จับอะไรอ๋อดูว่าวันนี้จะปังไหมเปิดมาปุ๊บพี่นิ่มบอกว่าพี่แอบเนี่ยได้ไพ่วันนี้เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยหมายถึงว่าปังแน่ประสบความสำเร็จแน่นะไม่ใช่พี่นิ่มอย่างเดียวนะพี่แก้วจะถามว่าไปไหนดีใช่ไปไหนดีอ่ะพี่แอ้งระหว่างนี้พี่แอ้ดู7วันให้หน่อยเลยละกันเปิดให้พี่แอ้ดูสำหรับอาทิตย์นี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะลุ้นโชคด้วยหลังจากที่ผ่านวันแห่งความรักมาใครที่ไม่ได้ดอกไม้เมื่อวานนะคะช่างมันไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้ว่าจะได้เงินก้อนโตไหมเดี๋ยวพี่แอ้จะดูให้ทั้ง7วันว่าเป็นยังไงเราเริ่มจากวันรับอ่างเปาจากพี่แอ้สิวันนี้โอ้ยแอ้ขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอพรุ่งนี้มีโชคแน่นอนโอ้โหนะ40เริ่มที่วันอะไรครับวันจันทร์ครับวันจันทร์วันจันทร์ได้ไพ่8ดาบ
นะ8ดาบในคำพยากรณ์แปลว่าอุปสรรคระยะสั้นนะแปลว่าการรอการช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการงานการเงินหรือความรัก8ดาบสำหรับคนวันจันทร์นะครับนะในตำแหน่งของคนวันจันทร์นะเรื่องของอุปนิสัยเนี่ยมันมีคำไว้รุ่นว่าพยายามอย่าเผือกเรื่องชาวบ้านนะฮะหรือคนอื่นชอบเผือกเกี่ยวกับคนวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแปดดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะในลักษณะที่เจออุปสรรคมาแล้วนะนี่คือคนวันจันทร์เรามาดูคนวันอังคารกันคนวันอังคารได้ไพ่เดอะเดสโอ้โหถ้าเป็นคนส่วนใหญ่พอเห็นไพ่ใบนี้ก็จะตกใจตกใจมากแต่ว่าคนที่ได้ไพ่เดอะเดสเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้ฮะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการงานเนี่ยมันหมายถึงอยู่ในช่วงที่ว่างงานตกงานเนี่ยที่หนึ่งคนที่ว่างงานตกงานเนี่ยหลักการง่ายๆนะคือพวกเพิ่งจบใหม่มานะอาจจะเกี่ยวกับต้องเรื่องเศรษฐกิจอันที่สองคนที่มีความสุขกับการลาออกจากงานแล้วนะเพราะว่าในคำพยากรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแฮปปี้อันที่สามนะฮะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วมันเป็นสายวิชาชีพเพราะคนที่อยู่ในสายวิชาชีพเนี่ยโอกาสที่จะตกงานยากไม่ว่าจะเป็นลักษณะในเรื่องของอาชีพของวิศวกรหมอทหารตำรวจและราชการนะครับคนวันอังคารเนี่ยตามคำพยากรณ์เนี่ยถ้าดูในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายที่รักสวยรักงามต้องขึ้นอยู่กับว่าเสพติดศัลยกรรมไหมถ้าเสพติดศัลยกรรมแปลว่าการไปทำศัลยกรรมเนี่ยมีผลดีต่อคนวันอังคารนะนี่คือสำหรับของคนวันอังคารนะคนวันพุธล่ะคะคนวันพุธกำลังจะดูแต่บอกอีกนิดนึงคนวันอังคารเนี่ยส่วนใหญ่ในลักษณะของอาชีพเนี่ยมักจะเจอเนื้อคู่ในสถานที่ไม่คาดคิดเช่นเดทแปลว่างานศพโรงพยาบาลถูกต้องโอ้โหแม่นมากครับจูนนะเดี๋ยวเราจะเป็นพุธแยกกลางวันคืนไหมคะใช่ไม่ต้องถามแล้วนะว่าพุธกลางวันเป็นยังไงพุธกลางคืนเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายสิเพราะคนไม่มาโอเคเดี๋ยวคนไม่ทราบก็พุธกลางวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นพุธกลางคืนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าถูกต้องอย่างนี้เราอย่างนี้เราอยู่สองพุธด้วยใช่ไหมอันไหนพุธดีเราก็อยู่พุธนั้นนะโอเคแต่แก้วันศุกร์ก็รอดเลือกพุธกลางวันก่อนพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันได้ไพ่เซเว่นออฟคัพพี่จะพูดเสมอเลยใครได้ไพ่นี่คือลัคกี้เกมลัคกี้เลยเป็นไพ่แก้วแหวนเงินทองความรักแล้วแปลกอย่างหนึ่งนะอาจารย์จูจับเมื่อสักครู่นะก็ได้ Seven of Swords อันนี้มันพิจารณาก็ได้ Seven of Cups นะฮะคือในดาว Seven of Cups เนี่ยเขาบอกว่าพื้นฐานของดวงชะตามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าการดำเนินชีวิตมีดาวอุปถัมภ์ทุกอย่างมีความสุขละมีความอุปถัมภ์หมายถึงว่าอะไรมีคนรักเยอะมีคนให้ในเรื่องของใช่ให้การสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นคนวันพุธกลางวันกำลังจะมีลัคกี้นัมเบอร์จากการสนับสนุนนะป้าจะหมายถึงสปอนเซอร์นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะในศูนย์สามพยากรณ์รายการเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันศุกร์เรามาดูคนวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนค่ะโอ้โหพุธกลางคืนได้8ดาบไปละคืออะไรก็แปลว่าเอาอันแรกเลยอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านมากแล้วก็เรื่องงั้นหนูพุธกลางวันแล้วแต่ว่าคราวนี้มันก็ต้องดูว่าเราเผือกไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในอาชีพช่วยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเผือกเรื่องชาวบ้านที่เขาแย่แต่ว่าแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเรื่องไปเผือกเรื่องชาวบ้านอย่างถูกต้องถูกต้องทำให้เขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเผือกในลักษณะช่วยเหลือคนถูกไหมถูกต้องแล้วไพ่แปดดาบเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆเพราะมันเป็นช่วงที่ผ่านเวลาไปได้นะส่วนใหญ่คำว่าดาบเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะมักได้เดินทางไกลไปไหนคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงเอาเอเชียก่อนถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นไฟฝั่งอังกฤษนะฝั่งอังกฤษฝั่งอเมริกานะนี่คือคนวันพุธกลางคืนนะฮะโอเคเรามาดูกลางคืนก็ได้ใช่พอจะเดินทางพอดีคนวันพฤหัสนะครับโอ้ทำไมวันนี้ได้แต่ไพ่ซ้ำๆกันคนว่าได้ไพ่เดอะเดทอีกละนะฮะคราวนี้ไพ่เดอะเดทเนี่ยในคำทำนายเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยพี่มองอย่างนี้นะเอาสำหรับคนวันอังคารกับคนวันพฤหัสเลยนะพรุ่งนี้มีโชคคือเลขเกี่ยวคนตายคนเจ็บคนป่วยถูกต้องแม่ก่อนเพราะคนวันอังคารกับพฤหัสมีเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าเดอะเดนเนี่ยจริงๆเนี่ยในสายอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพสีเทาบางคนเป็นเจ้ามือหวยได้เป็นคนปล่อยเงินกู้ได้อะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกคาสิโนพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีคราวนี้ไอ้ไพ่เดอะเดนเนี่ยเป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จากต่ำที่สุดกลายเป็นพิชตาที่สูงสุดเขากำลังจะสอนว่าเดอะเดนเนี่ยมันจะมีไพ่ที่มีพวกพระราชาพวกกษัตริย์พวกคนรวยยาจกเศรษฐีเนี่ยตายเกลี้ยงเลยมันสอนให้รู้จักวัฏจักรว่าคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเพราะทุกอย่างมันต้องเผื่อใจไว้แค่นั้นเองนะครับเรามาดูคนวันศุกร์นะโอเคคนวันศุกร์ได้คำว่า six of clubs
ถ้าเป็นความรักเขาเรียกว่าความรักเก่ารีเทิร์นเอาแล้วคราวนี้ความรักเก่ารีเทิร์นเนี่ยคนวันศุกร์ต้องดูว่ารีเทิร์นคนไหนเอาละสิใจเย็นนะใจเย็นโอ้ยอยากได้คนไหนนี่นะบางทีคนรักเก่ารีเทิร์นที่เลิกลาหย่าร้างไปนานแล้วแล้วไม่อยากรีเทิร์นไม่เอามาไม่เอาเดี๋ยวนะหรือว่าอันนี้นี่ทำนายตรงกันหมดเลยเนี่ยกำลังเพิ่งมีความรักกันทะเลาะกันเมื่อวานอยากได้คนนี้แหละรีเทิร์นกลับมาแต่ตอนนี้โสดนะหมอใช่ส่วนใหญ่ซิกอัพครับเป็นให้ที่สมหวังในความรักจากการเป็นเพื่อนและการแนะนำแล้วส่วนใหญ่ปัญหาเก่าๆอะไรทั้งหมดอ่ะที่มีไม่ว่าจะเป็นการเงินด้านหนี้สินจะเคลียร์จบด้านเป็นการงานที่ติดขัดที่จะไม่สำเร็จจะสำเร็จมันแปลว่าการแก้ไขเรื่องแล้วจะรวยไหมคะจะรวยไหมซิกอัพครับเนี่ยเป็นดาวอิสระทางการเงินเป็นคนที่สามารถใช้เงินไปเรื่อยอิสระทางการเงินคือแปลว่าเป็นคนที่สามารถมีเงินและแจกจ่ายคนในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับถือว่ารวยไหมอิสระการทางการเงินถือว่ารวยนะรวยเลยค่ะเรามาดูคนวันเสาร์นะครับโอ้โหคนวันเสาร์ได้ไพ่ Well of Fortune วงแรกแห่งโชคเป็นไพ่ที่พี่อาชอบที่สุดลูกค้าชอบที่สุดแล้วใครได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่วงการบันเทิงดาราศิลปินอะมักจะได้พี่แก้วเคยได้นี่เราเคยได้ใช่มันเป็นไพ่โอเวอร์ดวงนะฮะถ้าพี่แก้วได้นะต้องระวังกรมสัมภาระมากเราข้ามเรื่องนี้กันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า Well of Fortune เนี่ยโดยพื้นฐานเบสิกเนี่ยใครได้ไพ่ใบนี้เนี่ยตั้งแต่เงินเดือน 20,000 เนี่ยสามารถข้ามไปภายใน6เดือนกลายเป็น 200,000 โอเคเราข้ามเรื่องนี้กันใช่ข้ามเรื่องนี้กันนะฮะวงแรกแห่งโชคเป็นไพ่ที่โชคชะตากำลังหมุนกลับในเรื่องของเงินดีงานดีความรักดีชื่อเสียงดีแล้วปังมากแล้วคนวันเนี้ยวันเสาร์ใช่มั้ยค่ะเป็นคนที่จะมีโชคมากที่สุดนะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2นะครับว้ายเกาะบุญเลยค่ะหมอแก้วจะเกาะด้วยบอกเรามาดูคนวันอาทิตย์อาทิตย์คนวันอาทิตย์ได้ไพ่6เหรียญเมื่อกี้6ถ้วยที่เจอ6เหรียญนะ6เหรียญใครได้ไพ่นี้หมายถึงใครที่อยู่ในช่วงเคราะห์จะหมดเคราะห์หมดโศกใครอยู่ในช่วงที่ไม่มีเคราะห์จะเตือนว่ากำลังจะแก้ไขปัญหาเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่6เหรียญเป็นไพ่ที่จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์คำว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจคืออะไรเศรษฐกิจตอนนี้เขาบ่นกันว่าขาลงแต่คนวันนี้จะขาขึ้นมีโอกาสจะได้ตำแหน่งใหญ่ๆไหมคะมีมีมากด้วยแล้วก็คนวันเนี้ยคนวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจขาขึ้นจะยิ่งขึ้น6เหรียญเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของบุญบารมีและทานบารมีนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่โดยสถิตินะฮะถ้าการได้รถเนี่ยจะได้รถยี่ห้อค่อนข้างเป็นรถยุโรปนะแล้วถ้าเป็นบ้านน่าจะเป็นสังอะไรไม่ทราบที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นคอนโดใจกลางเมืองนะครับก็ถือว่าทั้ง8วันนะครับมีไพ่ซ้ำๆกันแต่ว่าคนที่มีโชคใน8วันเนี้ยส่วนใหญ่จะเน้นคนวันอังคารคนวันพฤหัสและคนวันเสาร์นะครับนี่คือคำพยากรณ์ของไพ่ทาโร่ทั้งหมด8วันครับโอเคหมดนะคะมาครับหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ศาสตร์ดาวยูเรเนียนนะคะกับอาจารย์จูยูเรเนียนนะคะจะดูในเรื่องของราศีแต่ในระหว่างที่อาจารย์จูดู12ราศีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในไลฟ์สดอย่านิ่งนะคะลองส่งมาดูว่าที่บ้านคุณที่อยากให้เราไปเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงที่คุณคิดว่าเรา4คนต้องไปนะคะส่งเข้ามาเยอะๆเลยส่งมาบอกเลยว่าติดขัดอะไรบ้านเป็นยังไงรู้สึกอะไรอยู่ทำไมเรา4คนถึงต้องไปช่วยนะคะในระหว่างที่12ราศีดำเนินการบอกไปเนี่ยคุณส่งเข้ามาในไลฟ์สดแล้วส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะคะแชร์รายการของเราตอนนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งเลือกกันแล้วเดี๋ยวแก้จะข้างไหนที่มันโดนใจแก้จะแคปไว้แล้วมาตอบเพราะว่าไลฟ์สดมันวิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวจะแคปเก็บไว้ส่งมาบอกว่าทำไมเราสี่คนจะต้องไปบ้านคุณบ้านคุณมีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ก็ฟัง12ราศีกับศาสตร์ดาวยูเรเนียนได้เอาเริ่มที่คนที่เกิดเดือนมกราก่อนนะคะคนที่เกิดเดือนมกราเนี่ยในช่วงนี้ถ้าสมมติจะซื้อบ้านขายบ้านเป็นโอกาสที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะขายได้ราคาดีด้วยนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาที่คุณขายเงินได้ขายได้ปุ๊บเนี่ยเงินของคุณเนี่ยเหมือนกับจะต้องออกอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเวลามันเป็นภาระที่คุณจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะทีนี้ถามว่าดีไหมมันทั้งมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งความทุกข์เข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะคะในถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเป็นการรักในครอบครัวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความหวานชื่นจะมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะอาจจะแบบว่าขมนิดๆนะ
แต่ว่าในพอเดือนเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งความรักของชาวราศีมกรหรือคนที่เกิดในช่วงเดือนมกราได้ด้วยนะคะคนที่เกิดในราศีกุมนะคะราศีกุมเนี่ยในช่วงนี้ถ้าสมมติคุณจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานมีโอกาสที่ดีมากๆเลยมีเกณฑ์โยกย้ายได้ด้วยนะคะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีโชคได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะคะในวันพรุ่งนี้ที่จะถึงนะคะส่วนในคนที่เกิดในเดือนมีนาคนที่เกิดในเดือนมีนาช่วงนี้จะมีการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางไกลรวมถึงถ้าไม่ได้เดินทางไกลก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดหรือการเจรจาที่จะต้องระมัดระวังนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารและคดีความได้ด้วยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินอาจจะมีการมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาบ้างลักษณะของมีคนที่ช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์คุณนะคะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของการถูกหวยอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าจะเล่นก็น้อยๆพอค่ะคนที่เกิดในช่วงเดือนเมษายนนะคะถ้าสมมติมีเกณฑ์มันจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วก็ค้างคาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดเดือนเมษายนในช่วงนี้ที่โดดเด่นคือเรื่องของบ้านในการซ่อมแซมและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเงินจะเป็นช่วงที่โชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินการมีโชคในที่นี้น่าจะมาจากการงานมากกว่านะคะบางคนเล่นหุ้นเป็นการลงทุนชนิดนึงอันนี้ได้อยู่ในช่วงที่เล่นหุ้นได้ดีด้วยนะคะคนราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภก็คือเกิดในช่วงเดือนพฤษภานะระวังนิดนึงจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเมื่อยตัวนะคะเนี่ยคอเคล็ดเลยเนี่ยเกิดเดือนพฤษภาอยู่ๆก็ปวดคอเคล็ดขึ้นมาเชื้ออย่างนั้นเป็นอยู่อย่างเงี้ย45วันเลยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินมันจะมาจากพร้อมกับการเดินทางนะคะหรือว่าถ้าคุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเงินไม่มาเงินไม่เข้าแต่ถ้าคุณได้เดินทางเมื่อไหร่ปุ๊บเงินจะมาเลยนะเพราะว่ามันมีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์อยู่อย่างของเราเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไม่อยู่บ้านเฉยๆนะเพราะพรุ่งนี้มันเป็นวันโชคได้ด้วยหวยออกไง ตายละบ้าไปหมดละเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางเราลองสังเกตง่ายๆรอบๆตัวว่ามันมีอะไรบ้างนั่นแหละมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละพี่แก้วจะซื้อ18ค่ะโอเคขอให้โชคดีขอให้โชคดีแล้ว08ล่ะพี่แก้วราศีมิถุนราศีมิถุนหรือถ้าเป็นดวงไทยเขาก็จะเรียกเมถุนนะเนาะเป็นช่วงที่อารมณ์ว้าวุ่นจิตใจว้าวุ่นมากนะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเครียดหลายๆเรื่องทั้งเรื่องบ้านเรื่องเงินเพราะว่าดาวการเงินตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่เข้ามาส่องแสงที่สว่างสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมหลังวันที่19นะคะก็จะมีโชคขึ้นมานะสำหรับชาวราศีมิถุน6ราศี6ราศีแล้วเดี๋ยวมาตอบไลฟ์สดมั่งลองไลฟ์สดมั่งเดี๋ยวเราอ่านให้นะคะพี่แก้วได้ค่ะเสียงตัวแหล่ได้ไหมได้อยู่ค่ะไลฟ์แล้วแชร์กลุ่มแล้วเกิด22ธันวาคม2519วันพุธนะคะโอ้โหอันนี้ก็ถามถึงเราค่ะว่าจะที่กลางบ้านแล้วท่านจะเปิดทางให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินอีกนานไหมคะขอบคุณค่ะว่าจะที่กลางบ้านเนี่ยก็ได้ดิเจ้าที่ได้ดีมากเลยเนี่ยถ้าเกณฑ์มงคลเจ้าที่รับแล้วก็ประทานพรเนี่ยก็โอเคนะจากอาการปวดหลังก็จะดีขึ้นด้วยก็มีอาการปวดหลังอยู่อันที่เหลืออาจารย์นิ่งโซโล่เลยเขาไม่ได้มีเขาจะย้ายงานหรือเปล่าหรือว่าจะค้าขายอะไรให้พิมพ์เข้ามาเพิ่มส่งเข้ามาเนาะถ้าค้าขายดีขึ้นนะใช่เพราะว่ามันขึ้นมาเก็บมงคลกันที่ขอตอบอันนี้นิดนึง120/6/9ตุลาคมการเงินไม่ค่อยดีมีคนบอกเจ้าที่ไม่มีเป็นไปไม่ได้นะคะทุกบ้านมีเจ้าที่เป็นของตัวเองคอนโดทุกห้องอพาร์ตเมนต์ทุกห้องห้องเช่าอะไรก็ตามทุกที่มีเจ้าที่เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไปดูวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านได้นะคะใน YouTube พิมพ์คําว่าไหว้เจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะคะแล้วก็ลองไหว้ดูถ้าไหว้เองก็อังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงเท่านั้นนะคะแล้วเชิญอาจารย์นิ่มไปได้ทุกวันเดี๋ยวไอ้แฟนคลับเนี่ยก็ถามมาอยากให้พี่แก้วตอบจังเลยอ่ะคนไหนวะคนวันอาทิตย์ชื่อแตงโมแตงโมอยู่ที่กาเขาบอกว่าคนชื่อตู่คิดยังไงกับเราคะจริงใจไหมตอบกันเนี่ยเขายังไม่ได้จริงจังอะไรหรอกเดี๋ยวนะคนชื่อตู่ไม่ต้องเอาโยง
กันยังไงเออคนที่ตู่ที่ไงถ้าถามตอนนี้เขายังลังเลในตัวคุณอยู่เขายังไม่เต็มร้อยโอเคลังเลนะคุณตู่ลังเลคนที่ตู่นะลังเลแต่ตัวคุณเกินร้อยไปจากเขาแล้วโอเคมอบกายมอบใจใช่ไหมYes โอเคไปทุกอย่างเลยเยอะเลยแต่ว่าเขาอ่ะแต่คุณก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะลึกๆคุณกลัวจะมีปัญหากับเขาเหมือนกันฉะนั้นวิธีแก้ให้ทำตัวให้สบายให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อนเดี๋ยวถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่ไปเร่งรัดเขาไม่รอแบบเหมือนไปบีบเขาเพราะคุณแสดงอาการว่าอยากได้อ่ะเขาจะรีบหนีเพราะเขากลัวการที่ว่าถ้าเป็นแฟนกันคุณจะจิกเขาเยอะเขารับไม่ได้เขาก็จะถอยหนีคำตอบสุดท้ายเขาบอกจริงใจไหมคะจริงใจไหมจริงใจค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าอยากจะได้เขาเป็นแฟนต้องเก็บอาการอย่าไปกดดันอย่าไปเพรสเชอร์เขาเยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวนะขอหาก่อนอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จูให้ทำนายก็ได้เดี๋ยวไปนะคุณนิสาไว้ที่ให้เอ็ดทับสองเจ้าที่อยากได้อะไรไหมเขาว่าเจ้าที่อยากได้อะไรไหมเกิดอาจารย์นิ่มต้องไปเหยียบแล้วเปิดทางจะรู้จะรู้นะคะว่าเจ้าที่อยากได้อะไรไหมแต่ที่บอกว่ามีสิ่งไม่ดีไว้จริงๆมีแต่ของดีนะพระเยอะนะบ้านนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบน้ำหน่อยสร้างบ้านเสร็จทุกคนไม่มีใครได้อยู่บ้านเลยคือบ้านขึ้นในเลขของความเหงาอยู่แล้วเคยอยู่กันเยอะรวมๆกันแล้วก็จะค่อยๆทยอยออกไปทีละคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเจ้าที่เนาะต้องไปถามดูว่าไปทำอะไรยังไงติดขัดหรือเปล่าต้องดูตั้งแต่ตอนสร้างตอนอะไรอย่างเงี้ยติดขัดหรือเปล่านะคะอาจารย์จูวันอังคาร16สิงหา2526จะซื้อบ้านได้ไหมบ้านหลังเนี้ยเลขที่30ครับ68ดีไหมคะเลขบ้านเลขที่นี่ถามพี่นิ่มเนาะ30ครับ68อาจารย์จูนี้16สิงหา256 30ครับ68นี่ก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะแต่ถามว่าบ้านดีไหมบ้านดีเจ้าที่ผู้ชายนะดีดีซื้อได้ค่ะซื้อได้นะฮะค่ะโอเคซื้อได้แล้วก็จะได้ไหมแล้วก็บ้านหลังนี้ดีไหมก็ง่ายๆดีนี่แล้วก็ได้ด้วยเนาะประมาณไม่เกิน3เดือนน่ะน่าจะโอเคว่าพี่แก้วคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2521ดูเรื่องการเงินให้หน่อยค่ะการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะเกินตัวเนี่ยยังไม่ทันเปิดไพ่เลยนะต้องบอกเลยช่วงนี้มีการใช้จ่ายเยอะแล้วหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะฉะนั้นต้องระวังและประหยัดอย่าเพิ่งเที่ยวเยอะนะไม่งั้นจะไม่มีเงินใช้เท่าไหร่ในช่วง2เดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนะคะคุณเนี่ยชาพานัทใครอยากมีอะไรอยากจะก็อยากให้เรามาทำเรื่องเคสคุณลูกนกแล้วเนี่ยถ้าใครมีอะไรที่น่ากลัวขนลุกอ่ะเอามาส่งรายการเราอยากแต่พี่ว่าเราจะได้ทำสองเคสนะเพราะว่าวันนี้เราดูดวงอ่ะสังเกตไหมเราได้ไพ่8 ดาบ 8 ดาบแล้วก็เดดก็หนักๆมันเจอหนักๆแล้วเราได้ไปช่วยแน่ๆห้อง205อยู่แล้วดีไหมคะไม่ค่อยได้อยู่นะคะถ้าอยู่ก็คือนอนอ่ะมีห้องไว้นอนอย่างเดียวเลยเนาะแต่ว่าถามว่าอยู่แล้วดีไหมดีค่ะอยู่ห้องไม่ค่อยแต่งตัวเนาะเพราะเจ้าที่ผู้หญิงเจ้าที่แย่งแต่งหมดนี่พี่แก้วนี่สายโมเตลูเรื่องโชคเนี่ยเขาขึ้นมาเลยเนี่ยพี่อุษาป่ะพี่อุษาแก้วกล้านะคะถามว่าอะไรวะ51/27หมอแก้วเคยบอกว่าดีพฤหัส10 เมษายน 2518การเงินมันดีอยู่แล้วค่ะพี่แต่ต้องรอในเมื่อมันยังไม่ถึงพี่อุษาต้องรอเคยได้ยินคำว่าจังหวะดีแต่ดวงไม่ดีไหมคะใช่ต้องรอต้องรอดวงเปิดนิดนึงเนาะอันนี้พี่ตอบให้นิดนึงนะคนวันเสาร์16กรกฎาคม2531นะฮะคือเขาถามว่าแฟนจะกลับมาไหมอยู่กับลูกไหมคะหมอแก้วอันนี้หมอแก้วตอบมาแล้วกันเขาถามหมอแก้วยังไม่กลับไม่กลับนะเทพเสาร์คือความเศร้าความกังวลยังไม่กลับโอเคคุณอยู่ไปก่อนอยู่กับเขาไปก่อนอยู่จริงๆอ่ะคุณอยู่กับลูก2คนแฮปปี้กว่าเพราะผู้ชายมันยังไม่อยากกลับแต่ตัวคุณน่ะเกณฑ์มีคู่ใหม่เข้ามาประมาณกันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเนี้ยแต่งตัวให้สวยให้แซ่บเดี๋ยวคุณจะได้คนใหม่มาดูแลลูกและดูแลคุณแถมเปย์ตังค์อันนี้ที่ของแก้วชอบถ้ามันมาแล้วก็เปย์เราดีนะคะทีนี้คุณแอมนะคะบ้านเลขที่185เกิด17มิถุนาตอนนี้กำลังปลูกบ้านอยู่จะมีอะไรติดขัดไหมคะติดขัดกับงบบานปลายเพราะว่าคุณเปลี่ยนแบบตลอดเลยนะคะว่าเจ้าที่ขอเข้ามาได้ยังแล้วขออนุญาตก่อสร้างเนาะใครอยากพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์ส่วนหัวลุกกับเราก็โทรเข้ามาในรายการนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วแต่ว่าระหว่างรอขอเป็นเคสหนักๆที่อยากให้เราไปช่วยที่บ้านหรือว่ารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วแบบไม่โอเคระหว่างรอสายทางบ้านนะเดี๋ยวเล่าเรื่องเจอผีดีไหมคือแก้วอันนี้แก้วเคยเล่านะในรายการที่ตอนไลฟ์สดไปกับพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วในแก๊งแก้วอ่ะแล้วไปนอนต่างจังหวัดกันแล้วด้วยความที่ไม่คือนอนโรงแรมนี้บ่อยถี่มากแต่ไม่เคยนอนห้องเล็กเนี้ยเลยแล้วเราก็
มันประหยัดถูกกันตั้ง5เออถูกกัน500แค่500แต่จำไว้เลยนะคะอย่างงกกับเงินแค่500บาทแล้วก็เออแกก็อยู่คนเดียวแกก็แกไปแกก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมนอนแล้วพี่เราก็รอพี่อีกคนเขาจะมาเขาบอกเขาไปเอาของที่บ้านก่อนนะแกรอพี่นะเว้ยบอกเออรอแล้วเขามาเขาก็เคาะประตูก๊อกก๊อกประตูเนี่ยมันเป็นกระจกเหมือนสตูดิโอเลยค่ะคือจะใสมันมีผ้าม่านแล้วแกก็แง้มดูอ๋อเจ๊มาแล้วเราก็ไขประตูเปิดปุ๊บสิ่งที่เจอคือเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลังพี่คนนั้นอะก็ชะงงหน้าอย่างเงี้ยยิ้มแล้วมันก็เฟดร้อนอะแล้วแก้วอะยืนอึ้งแล้วหน้าก็ซีดเขามารอรับเธอไงแล้วจะดีหรอแล้วเสร็จแล้วพี่คนนั้นเขาก็ไม่รู้มีคนยืมมาเออมาเปิดประตูยกของเข้ามาแล้วเขาบอกเฮ้ยพี่ลืมของพี่ต้องไปเอาของที่นี่แล้วปกติแก้วถ้าเขาลืมก็จะไปก็ไม่อะไรไปนานไหมอะรีบกลับมานะคือเราหัวซีดแล้วเราก็กลัวมากแล้วพี่บอกมีอะไรเปล่ามีอะไรไม่มีแต่พี่รีบไปรีบกลับเขาปกติแกจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ไปเขาก็บีบจนแกก็เล่าให้เขาฟังเขาก็อึ้งเราก็ไม่ได้คิดมโนกันไปเองคืนนั้นก็ทำธุระกันเสร็จนอนอ๋อก็ด้วยใจเออต่างคนต่างอยู่นะก็อธิษฐานในใจแผ่เมตตาเรียบร้อยปุ๊บหลับเราได้ยินเสียงพี่เขากดเบาๆเราก็กดเราก็เออเขาคงหลับนะแต่แก้วรู้สึกเหมือนมีคนมาเท้าที่นอนแล้วก็หน้าแอบเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ไม่กล้าลืมตาคือมันเหมือนแต่เราก็ช่างแม่งต่างคนต่างอยู่เราก็รู้สึกเหมือนเขาจ้องอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงพี่สาวกดอันนี้คือก็ตอนนี้คือแก้วรู้สึกตอนกลางคืนพอเช้ามาจ้ะก็พี่ผมเมื่อคืนพี่นอนไม่หลับพี่ได้ยินเสียงแก้วกลอนเบาๆเราได้ยินเขากลอนเขาก็ได้ยินเรากลอนแต่กูไม่ได้นอนทั้งคืนถามเขาบอกว่าเนี่ยแก้วเหมือนที่นอนยวบเลยอะแต่พี่รู้สึกว่าแก้วไม่ได้พลิกตัวเพราะการพลิกตัวเรานอนเตียงใหญ่นะนอนด้วยกันถ้าเราพลิกตัวเขาก็จะรู้สึกแต่แก้วไม่ได้พลิกแต่เหมือนมีคนมาเหยียบกับมีคนมาเท้าเตียงและจังหวะที่เวลาที่เทียบกันคือเวลาเดียวกันกับที่เจอร้องทั้งคู่แล้วพอมารับไงเพราะตอนแล้วมันเป็นดึกใช่ไหมพอเช้ามาเราเปิดผ้าม่านแล้วก็รู้แล้วว่ามันถึงเจอหรอกห้องนอนเป็นทางผีผ่านมันตรงกับสารพระภูมิใช่ไหมอ๋อสารพระภูมิคือมันเป็นทำมุมดิ่งเลยค่ะประตูสารพระภูมิแล้วก็หน้าต่างเวลาเหลือนอนแล้วตอบอีกอันนึงนะคะรายแล้วแชร์แล้วค่ะดาว20กค23วันอาทิตย์โชคลาภการงานอาจารย์นิ่มคะเคยได้ยินเสียงเรียกว่าดาวมหาพ่อหน่อยอยากทราบว่ามันเทพของเสียงเทพองค์ใดหรือเปล่าคะพระศิวะนะคะเมื่อกี้เราแอบเห็นอันหนึ่งนิดนึงนะคนนี้เนี่ยจริงๆเขาเกิดในเดือนกรกฎาคมเนาะเดือนกรกฎาคมพวกนี้เนี่ยจะสื่อกับสัมผัสกับสิ่งลึกลี้ลับได้นะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของธาตุน้ำอารมณ์เขาอ่อนไหวนะคะใช่ขี้น้อยใจเดือดมากเซนซิทีฟสูงแต่เป็นคนขยันนะบ้านเลขที่230เจ้าที่ส่งเสริมการค้าขายแล้วไหมคะเจ้าที่ส่งเสริมดีนะคะจริงๆแล้วอะแต่ว่าอะไรที่เขาบอกว่าดีเอาเข้าบ้านเยอะไปนิดนึงแล้วก็บ้านเนี่ยอาจจะเถียงกันบ่อยแล้วก็บ้านเนี้ยหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่หาได้3,000ออก30,000น่ะเนาะเพราะฉะนั้นแก้เรื่องเลข3กับเลข0นะคะมาขออีกเคสนึงนะนัดนัตพัฒน์เนี่ยนรักเนี่ยบ้าน64/252น้ำหวานพึ่งฝันไม่ค่อยดีผีหลอกอยากทราบว่าช่วงนี้ดวงมีอะไรไม่ดวงมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะพฤหัส23เดือนมกรา2529ค่ะอาจารย์นิ่มตอบเลยบ้านคุณยังมีเป็นทางสามแพ่งเล็กๆหรือเปล่าแล้วด้วยตัวบ้านเองเนี่ยบ้านเขาเรียกว่าเลขหามหรือว่าเลขลงศพเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบ้านนี้เจออะไรอยู่เรื่อยๆตลอดอยู่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งเจอเจ้าที่ผู้หญิงนะคะหน้าบ้านขวางขวามือมีต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะเก็บให้มันสะอาดสะอาดหน่อยนะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยถามมาเยอะที่สุดขอคนนี้หน่อยเสาร์ที่21พฤษภาปีมะเสงบ้านที่18/35พรุ่งนี้จะมีโชคมั้ยคะไม่มีไม่ต้องเล่นไม่มีนะครับจบเกมถ้าจะเล่นก็เล่นแบบขำๆถ้าจะเล่นนะคนที่ไม่มีโชคเชื่อป่ะว่าถ้าคนไม่มีโชคแล้วอยากจะเสี่ยงซื้อเลขที่เราเกลียดที่สุดหรือวันที่เราเฮงสวยที่สุดคืออันที่มันแบดๆอ่ะมันแย่ๆซื้อไปเถอะอันนี้เรื่องจริงไม่จะดีมันจะเขาเล่นจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะวันนั้นสมัยแต่ก่อนนั่งรถเมย์สาย77มันไม่รับแค่3รอบอันนี้เขาเล่นเจ็บใจส่วนตัวนี่3รอบโมโหมากเลยหนูเชื่ออัดไปเลย77เป็นไงถูกไหม95,000ไม่แน่เขาชอบเป็นอย่างนี้ค่ะขอพูดไม่นะแต่ถ้าลุงโมโหแกนะแกจะเซนแกจะมาผู้ซื้อมากแล้วมันถึงสวยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แฟนคลับแฟน FC พวกเราเนี่ยถามมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับการงานจะดีไหมอะไรไหมพวกเรามีเคล็ดลับอะไรกันไหมของนิ่มขอเป็นถวายน้ำดื่มนะคะจะกี่ขวดกี่แพ็คก็ได้เอาไปถวายวัดนะคะแล้วก็อธิษฐานเลยว่า
ขอให้การงานการเงินไหลรื่นเหมือนน้ำที่ข้าพเจ้านำมาถวายนะคะแล้วเวลากรวดน้ำอย่าลืมอันนี้สำคัญเลยกรวดน้ำให้ตัวเองก่อนให้เรามีพลังบุญก่อนแล้วเราค่อยส่งบุญต่อให้เจ้ากรรมนายเวรหรือให้เทวดาที่รักษาตัวอะไรก็ตามแต่นั่นหมายถึงเราต้องมีพลังบุญก่อนนะคะสาธุอาจารย์จูค่ะส่วนใหญ่ถ้าเราจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะเราจะต้องแบบถ้าสมมติเราทำบุญนะถ้าทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยพวกของมีคมของมีคมก็ได้หรือถ้าเป็นตัวเราเองหน้าบ้านหรือเวลาที่เราเดินเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยตรงกับตรงที่เห็นเลยอ่ะเช่นห้องรับแขกอย่างเงี้ยต้องโล่งให้มีพื้นที่ให้กระแสลมเนี่ยมันหมุนเวียนนะคะพอมันหมุนเวียนได้ปุ๊บเนี่ยงานเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเองนะของมีคมนี่ถ้าแฟนคลับของอาจารย์ดูขอมีดหมอพี่นิ่มทำไงเนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่จบพอเปิดประตูเข้ามาหนึ่งโล่งแล้วต้องสะอาดด้วยบริเวณนั้นนะคะสะอาดแล้วหน้าบ้านอย่าเอารองเท้าไปกองคุณหาโต๊ะหรือหากล่องอะไรที่มันเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วควรจะเก็บในฝั่งซ้ายมือไม่ใช่ขวามือนะเพราะฉะนั้นรองเท้าเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะคะเดินเข้าบ้านแล้วโล่งนะคะให้กระแสหมุนเวียนนั่นแหละค่ะมันจะเงินและงานจะดีถ้าอย่างนี้บ้านแก้ววางโต๊ะรับแขกกลางบ้านเป็นไรบ้างโต๊ะรับแขกไม่เป็นไรเพราะว่าคุณยังมีทางเดินเพราะว่าเราไปมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะพอพี่ในหัวฉันต้องลื้อบ้านอยู่ปีนี้หมดเงินเดือนบ้านเยอะทางเดินมีแต่พี่แก้วต้องแม้ให้น้องก็ขุนน้องก็ขุนดีอีกกรณีหนึ่งถ้ามันเป็นไปไม่ได้อย่างสมมติบ้านแก้วอย่างเงี้ยเดินเข้าไปเจอโซฟาเลยนะวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ติดไฟเป็นวงกลมอยู่ข้างบนนะเอาไปกลมๆเลยลูกโลกเลยติดไฟเป็นนีออนกลมก็ได้บ้านเราเป็นลูกโลกเลยนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เงินมันโฟขึ้นให้กระแสมันมีพลังงานถ้าหนูเป็นวงแหวนเหมือนถอดแหวนเนี่ยกลมๆไม่ได้ไหมหรือต้องเป็นกลมๆคิดดูเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเวลามันลงมามันจะเป็นลงลักษณะเป็นกลมๆไม่ใช่เป็นสายเดี่ยวไม่ใช่เป็นหลอดเดียวถูกไหมเป็นกลมๆได้ไม่ก็ตอนแรกหนูกะว่าหนูจะซื้อจะเป็นโคมก็ได้หนูจะซื้อไอ้ที่มันเป็นวงแหวนที่มันดีไซน์เหมือนวงแหวนนะพี่ได้นั่นแหละให้มันหมุนเวียนแก้มาถุงหัวพวกเนี้ยคนรอบตัวนะคะง่ายมากบ้านของแก้วคือคนรอบตัวง่ายกันจริงๆโอเคเดี๋ยวนะทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะพาไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านก็ไม่จ่ายตังค์แหมฉันก็ดูช่วยกันนะเท่าไหร่นะสองบ้านเท่าไหร่นะสองบ้านแสนสองบ้านแสนไม่จ่ายแถมไม่ให้อะไรกินด้วยนะน้ำกุ้ยน้ำกุ้ยกินกันเองไม่ต้องเย็นด้วยแอร์ก็ไม่เปิดต้องแอร์รีโมทแอร์เสียสามมงคลไม่แก้วของแก้วนะคะถ้าการเงินติดขัดง่ายๆสำหรับแก้วก็จะแนะนำเสมอว่าให้ชำระหนี้สงเรื่อยๆที่ตู้เราไปวัดนะเขาจะเขียนตู้ชำระหนี้สงเราก็เอาเงินหยอดตรงนั้นมันจะแยกออกจากตู้ค่าน้ำค่าไฟบางคนเข้าใจว่าชำระหนี้สงแล้วชำระอะไรวะรวมเงินไม่ชำระแอบเถียงน้องขาหน้าตู้มันต้องเขียนว่าตู้ชำระหนี้สงนะคะมันจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นเพราะหนึ่งคุณใช้หนี้ที่ติดขัดกับเจ้ากรรมนายเวรของคุณแล้วใช้หนี้ติดขัดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันจะทำให้การเงินดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนะคะถวายน้ำมันเติมตะเกียงเวลาเราไปทำบุญสันเจ้าเทวารายวัดวารามเขาจะมีให้เติมน้ำมันตะเกียงแก้วจะนิยมให้ใช้น้ำมันใหม่อย่าใช้น้ำมันเก่าซื้ออันใหม่นะคะเพราะว่าพระอันเก่าเนี่ยมันจะมีตะกอนมันจะทอดแล้วไม่อร่อยใช่ไหมอันนั้นกินได้ก็กินโอเคอยู่นะโอเคโอเคก็คือมันจะมีตะกอนเราจะไม่ใช้เราก็ใช้น้ำมันใหม่เวลาเราทำอะไรจะได้ไม่ติดขัดจะได้ไม่มีอุปสรรคนะคะก็ถวายไปหรือถ้าไม่สะดวกไม่มีน้ำมันเติมตะเกียงถวายเทียนก็ได้ให้มันเป็นพลังงานความร้อนทำให้เรามีไฟในการทำงานมีไฟในการเผาสิ่งที่ไม่ดีนะคะยังไงก็ลองดูแล้วพี่แอร์ล่ะเดี๋ยวพี่แอร์เนี่ยพี่แอร์สั้นๆเลยเดี๋ยว15สุดท้ายจะเหลืออีกสั้นๆเลยเดี๋ยวจะก่อนสั้นๆเดี๋ยวสั้นนิดนึงแต่ว่าจะเล่าเรื่องน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงพี่แก้วนะครับเดี๋ยว6ราศีสุดท้ายจะไม่ทันน้ำมันตะเกียงพี่แก้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงนะคือมันมีอยู่ช่วงนึงพี่แก้วไปออกอีเวนท์ที่โคราชแล้วไปวัดจีนแล้วเสี่ยงเซียมซี9ครั้งดวงซวย9ครั้งโมโหอีกอย่างเลยแบบโหอะไรวะกูจะซวยเซียมซีได้ประมาณ9ครั้งแล้วสินแสก็มองหน้าไว้หนวดเหมือนในหนังจีนไหนในละครเลยนะลื้อไปหยอดตู้20บาทไปแล้วลื้อก็ไปถวายน้ำมันตะเกียงโอ้โหเซียมซีครั้งที่10ปังมากดีมากโอ้โหดีมากแล้วพี่เชื่อใบไหนที่สุดใบที่สุดดิเพราะเกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงด้วยนะส่วนของพี่แอร์เสริมดวงยังไงนะหลวงพ่อเงินวัดบางคาง อันนี้เรื่องจริงของจริงนะขนาดพี่นิ่มยังห้อยอยู่เลยนะแล้วหลวงพ่อเงินนี่เป็น
เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะในเรื่องของโชคทางการเงินเนี่ยเวลาเราแย่ที่สุดเนี่ยเวลาเรามาห้อยคอเนี่ยมันมีปฏิหารอะไรบางอย่างให้เราแคล้วคลาดทุกครั้งนะนี่คือสิ่งกลับมาแล้วมีเคล็ดอีกอย่างนึงนะสำหรับคนที่ผ่อนรถอยู่นะแล้วไม่มีเงินผ่อนรถนะฮะเป็นความเชื่อของแม่ย่านานนะฮะพยายามรูปพวงมาลัยรูปพวงมาลัยก็คุยกับเขาว่าช่วยทำอาหารกินแล้วอยู่กับเราอีกนานก็จะมีเงินผ่อนรถจากงานที่เขาว่าทำงานน้อยได้เงินเยอะแล้วก็โชคลาภเลยเสน่หามีคนเอาเงินมาให้อันนี้เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวนะคุณอะไรนะเมื่อกี้ที่เราตอบไปอ่ะที่เราบอกว่าที่เขาบอกว่าได้ยินเสียงเทพอ่ะเราบอกว่าเราได้ยินเสียงเป็นเหมือนพระศิวะนะคะเมื่อกี้เราตอบไปแล้วเนาะเขาถามมาว่าเราได้เราเทพองค์ไหนเราฟังอยู่นะอาจารย์นิ่มเห็นเป็นพระศิวะนะคะอาจารย์ดูต่ออีกราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็เหมือนกับว่าจะมีคนมาอยู่อาศัยด้วยนะเพราะหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับบ้านก็จะเป็นลักษณะบ้านแฝดหรือบ้านคู่มีเกณฑ์ว่าจะได้เบิ้ลน่ะหรอซื้ออีกเหรออันนี้หมายถึงแฟนได้ด้วยนะโอ้ยไม่มีหรอกตอนนี้มีนะแต่อยากได้บ้านตรงข้ามอ่ะไอ้หลัง38เอาเข้าไปละทำไมเยอะแยะนั่นน่ะสิคู่2คนคนละหลังอ่ะต่อราศีสิงห์นี่ปีเดือนในช่วงนี้หมุนเงินเยอะในของคนราศีสิงห์นะคะการเงินเนี่ยหมุนติ้วเลยต้องวางแผนเนาะโอ้ต้องวางแผนดีๆแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครที่เป็นพวกเบาหวานความดันอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะอย่ากินของหวานละกันช่วงนี้อ่ะชาวราศีกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังช่วงนี้เป็นมันยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างราบรื่นราบเรียบอยู่ไม่มีอะไรที่มันกระโดดไปกระโดดมาเนาะแต่ว่าถ้าสมมติคุณชิดจะลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรเพิ่มรีบเลยอันนี้ดีนะคะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะมีรายได้หรือมีธุรกิจเข้ามาซ้ำซ้อนกันนะคะอ่ะราศีตุลนะคะชาวราศีตุลเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอันนี้ก็จะมีการขยายการลงทุนได้ด้วยแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องบริวารไม่ค่อยดีจะมีปัญหาเรื่องบริวารค่อนข้างเยอะนะคะที่ดีหน่อยก็คือมีโอกาสได้คู่นะสำหรับชาวราศีตุล นะคะแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ตรงนี้ค่อนข้างจะฉาบฉวยนะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยของคุณเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกถ้าคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสสูงเลยนะคะเดี๋ยวนะ4 3มันจะมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ระวังนิดนึงถึงมีเกณฑ์ผ่าตัดได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะไปทำศัลยกรรมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอย่างเบาที่สุดก็อาจจะตกบันไดอ่ะเพราะฉะนั้นก็รีบไปทำบุญซะแก้บุญยังไงดีเอ่ยถ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ถวายสังฆทานยาเลยค่ะไปถวายสังฆทานยารอเลยซื้อลงศพเนาะราศีสุดท้ายคือราศีธนูนะคะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยจะมีเกณฑ์ขยายบ้านหรือว่าทำซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรลงทุนนะคะแต่อะไรที่ทำอยู่แล้วก็ทำไปนะคะถ้าขาดลูกน้องบริวารในช่วงเดือนนี้จะได้บริวารเนาะอาจารย์ดูทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าศาสตร์ดาวยูเรเนียนเนี่ยนับวันยังไงส่วนใหญ่เราจะนับวันประมาณวันที่20-21ของแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนราศีเช่นคนที่เกิดในราศีพฤษภอะง่ายๆนะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยหมายถึงว่าจะเกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่21เมษาจนถึง21พฤษภา อันนี้เราจะนับเป็นราศีพฤษภนะคะเพราะว่าโหราศาสตร์สากลกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะนับต่างกัน22พฤษภาจนถึง21มิถุนาคือราศีมิถุนราศีมิถุนนะคะก็จะนับอยู่ในช่วงปลายๆของเดือนก็คือจะเปลี่ยนราศีส่วนของพี่แก้วนะแล้วก็ของพวกเราทุกคนพี่ชอบคำหนึ่งของพี่แก้วแล้วพี่แก้วชอบคุยเวลาจองดูดวงกับพวกเราอะจองลมได้ลมอ๋อแน่นอนเงินไม่มาจะดูหรอคะเขาเรียกว่าราศีกรกฎ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 ก็แค่พูดตรงก็เราจองลมได้ลมแต่ถามว่าช่วยเต็มที่ไหมก็ช่วยเต็มที่ไอ้เคสดูฟรีก็เยอะใช่ใช่เราก็ช่วยไม่ช่วยเมื่อกี้เห็นไม่มีอยู่เคสหนึ่งนะจันนิ่มอยากแชร์เรื่องราวจังค่ะ599/77ดีไหมคะเจ้าที่ติดอะไรไหมอาจารย์นิ่มเชิญเลยจ้ะ
ตอร์คือเขาบอกเขาอยากแชร์เรื่องราวคราวหน้าคราวหน้าอยากให้แบบอยากให้แบบโฟนอินกันนะหรือไม่ก็เนี่ยระหว่างเนี้ยคุณส่งมาเลยว่าเรื่องราวที่คุณอยากแชร์มันคืออะไรบ้านคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะได้รู้นะว่าเคสคือบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่สะดวกให้ไปที่บ้านก็อาจจะใช้การโทรศัพท์คุยกันในรายการก็ได้คุณคุณธนพัฒน์เราเห็นเป็นพระพิฆเนศนะคะนี่แฟนคลับอาจารย์จูบอกว่าอาจารย์จูพูดถูกค่ะล่าสุดไปเที่ยวมาเจอผีเด็กเข้าสิงค่ะอันนี้ถ้าผีเข้าสิงที่นิ่มพี่แก้วแก้ได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูเดี๋ยวว่าเขาจิตอ่อนไหมต้องดูใช่ไหมต้องดูเนาะบางทีเราต้องรู้จักกำหนดจิตกำหนดร่างกายเราให้ได้นะคะอย่าปล่อยให้อะไรมันเข้าได้ง่ายๆไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งดวงตกไปอันนี้ก็บอกว่าหนูเป็นกู้ภัยชอบฝันถึงศพมีผีฝันแต่ไม่ดีช่วยทำความสะอาดศพบ้างไล่ตามบ้างคุยกับผีแปลกหน้าบ้างส่วนมากมักอันนี้ถือว่าเป็นบุญนะเออคิดเยอะแต่ถ้าไม่ชอบเขาน่าจะมาขอบุญมั้งส่วนไม่ง่ายๆเลยค่ะทำบุญจริงจริงจริงแล้วถ้าฝันเห็นศพเห็นผีนะเลข lucky number มันคือ407นะเออ lucky number ตอบไม่ถูกเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับความฝันไงไม่ถูกจะรู้ว่าใครฝันอะไรมันจะเป็นเลขอะไรเงี้ยบ้านเลขที่16ดีไหมคะไม่16ดีค่ะแต่ว่าเหมือนก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมในบ้านเท่าไหร่นะแต่เราว่าดีเป็นพักๆนะใช่พอมันขึ้นมาทีแล้วก็คนบ้านนี้จะค่อนข้างบ้าพลังเวลาทำสุดเวลาไม่ทำก็ไม่ทำเลยทิ้งเลยไปเลยนะคะแล้วก็ดูเรื่องปัญหาระบบไฟหน่อยมีหวยค่ะทิ้งท้าย 2-3 ตัวยังไงคะไอดีคะก็เอาอย่างนี้ไหมอาจารย์นิ่มให้9แล้วกันนะถ้า9เนี่ยไปจะไปตรงกับที่เราไปบ้านพี่นกโอ้494ไปดูเอาตาในรายการเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ลองดูดีๆนะรถใครจอดอยู่ในบ้านพี่รถใครก็ใครใบแดงด้วยใบแดงด้วยวันนี้ออกมาเฮ้ออกแล้วถูกแล้วออกแล้วพี่แก้วจะบอกเสมอเอาไปทำบุญ 10% แบ่งไปทำบุญถ้าอยากถูกต่อต้องแบ่งทำบุญ 10% ไปทำบุญ 90% เอาไปใช้กินไปใช้หนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราถูกเรามีลาบลอยเนี่ยมันเหมือนทุกขลาบถ้าเราได้มาแล้วเราไม่รู้จักแบ่งปันมันก็จะหมดบุญได้ฉะนั้นเราต้องบุญต่อบุญนะคะอย่างที่เขารอแก้วไล่หวยอย่างวันนี้แก้วก็จะไล่หวยที่แฟนเพจแก้วเนี่ยตอน20:00คุณกนกว่าย้ำเลขทีค่ะอาจารย์นิ่ม9แล้วค่ะอาจารย์จะไม่ตอบอ่ะพี่ให้7อ่ะพี่แก้วต้องเลข4ค่ะเพราะวันนี้หมอแก้วจะซื้อ149เยอะมากอาจารย์จูอาจารย์จูอีกสักตัวบอกเขาไปเล่นต่างประเทศโอ้เลข2แล้วกันเป็นหน้าเกือบ2947ไปเล่นกันเอาเองเกือบมาเลยเกือบครบแล้วเกือบครบเพื่อจับหนูไหมเนี่ยหนูพูดเต็มๆเลยก็จะลองดูนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ทำยังไงดีอยากได้สปอนเซอร์รายการอ่ะก็รอผู้ชมใจดีเขาจัดให้สิใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์รายการศูนย์องศาพยากรนะเดี๋ยวอาจารย์นิ่มจะไปมูเตลูให้เต็มที่ติดต่อเข้ามาจะได้สปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับประกันชีวิตนะเพราะวันนี้เราได้ไพ่เดอะเดทเยอะพวกเกี่ยวกับบริษัทประกันจริงๆได้หมดนะคะไพ่รถไพ่หนังไพ่ละครเทปหน้าเนี่ยรายการรอบหน้าศุกร์หน้าเนี่ยศุกร์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญไหมคะใช่มีนะรู้สึกว่าอะไรข้าวอะไรนะออกข้าวซอสปุ๋ยก็ได้นะคะจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการเราไม่เป็นไรได้หมดเราเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเทปหน้าจะเป็นใครมาเป็นแขกรับเชิญแล้วเราจะมีเป็นเราจะไม่เชิญแต่คนที่แบบมีคนรู้จักนะเราอยากเชิญแบบคนทางบ้านบ้างแต่ขอให้ส่งเรื่องราวเข้ามาถ้าอย่างนี้นะคะคือจบรายการไปส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจของช่อง8ได้เลยนะคะช่อง8เลยว่าอยากให้เราไปแก้ทำไมคือเล่าเรื่องราวอ่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมคุณมีปัญหาอะไรแล้วอยากให้ช่วยไม่ใช่ถามมาลอยๆแบบหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราอยากจะช่วยเราก็อยากช่วยเต็มที่ฉะนั้นคุณเล่าเรื่องราวเล่าเลยเหมือนเขียนประวัติส่งมาค่ะเดี๋ยวเราจะประกวดอ่ะใช่เนาะเราก็ไปทำให้ฟรีเราไม่ได้คิดตังค์อ่ะเพราะมันสดเรียวๆหน้าสมๆกันไปแต่ว่าออกค่ารถให้หนูหน่อยก็ได้นะเอ้าเดี๋ยวรถตู้หัวถ้าในกรณีมันต่างจังหวัดอ่ะเธอเชียงใหม่ก็ต้องมาขึ้นบินไปไหมฉันปวดหลังค่าน้ำมันค่ากินใช่แต่ว่าในกรณีที่มันใกล้ๆอ่ะเราก็ไปกันเองได้แต่ถ้าไกลๆก็เมตตากันนิดนึงนะคะหมอก็ต้องกินต้องใช้เนาะนี่เขาบอกว่าถ้ามีโชคก้อนใหญ่
ป็นจะเป็นให้นะคะอือกราบขอบพระคุณเลยค่ะขอโชคดีค่ะมาแล้วใครอยากจะติดต่อจองคิวดูดวงกับพวกเรา4คนนะคะสามารถได้เรื่องราวใช่ก็ไลน์ไปใช่ไลน์ไปที่เบอร์นี้ที่หน้าจอด้านล่างนี้เลยนะคะโทรไปจองคิวก็จองทางนี้ได้เช่นกันเลยนะคะอืมน้องเขาจะรับคิวไว้ให้คิดดูขนาดเบอร์โทรเรายังมี9เลยพี่นิ่มให้9เออเอาเข้าไปเข้าเป็นมงคลไปโน่นเลยถ้าออกนี่จะมีคนเอาผ้า7สีมาผูกเอวนิ่มไหมก็ลองดูสีเล็กๆวิ่งบนอ่ะชอบทีนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณไปถึงพี่ลูกนกสุภาพรหรือคุณลำไยนะคะขอบคุณทีมงานนะคะของข้าวอร่อยๆของพี่ลูกนกที่ทำของข้าวเรากินนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของพวกเรา4คนแล้วเรามาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าบ่ายโมงตรงมารอดูกันว่าเป็นยังไงบ้างศุกร์หน้าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วเราจะแก้ไขอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทาง1อาทิตย์นี้ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามานะคะที่ทั้งเบอร์และไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไปเมื่อตะกี้เนี่ยมาละเดี๋ยวให้ขึ้นใหม่นะคะส่งเข้ามาเล่าเรื่องราวว่าทำไมเรา4คนจะต้องไปบ้านคุณเพราะอะไรจะต้องไปช่วยคุณและขอให้มีแค่ความศรัทธาเรา4คนจะไปช่วยคุณนะคะสำหรับวันนี้เป็นไงคะอาจารย์แก้ววันนี้ก็ขอฝากนะคะทำอะไรคิดเยอะๆอย่าใช้อารมณ์นะคะมีสติแล้วพรุ่งนี้คุณจะรวยถ้าคุณมีสติเพราะบางคนโลภไงคิดฟุ้งซ่านเลขมันก็ไม่เข้าเอานี่ง่ายๆเลยถ้ามีสติคุณสามารถแก้ปัญหาได้แล้วคุณก็จะได้ดีๆนะคะขอให้พรุ่งนี้ทุกคนมีโชคนะคะอาจารย์จูขอพี่แอ้เป็นทางศาสนาหน่อยครับให้ใช้ชีวิตด้วยคำว่าอริยสัจ4ให้ไปเรียนรู้ว่าความหมายอริยสัจ4คืออะไรแล้วก็พรหมวิหาร4เพราะว่า2หัวข้อนี้เป็น2หัวข้อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็มั่นคงในการดำเนินชีวิตทุกอย่างอะไรก็ตามเนี่ยต้องเชื่อมั่นในความอดทนและต่อสู้เท่านั้นมันจึงกลายเป็นสิ่งที่เรากำหนดโชคชะตาเหมือนกับหมอนิ่มพูดเสมอว่าทุกคนคือคนเหนือดวงพยายามเป็นคนเหนือดวงอย่าให้ดวงอยู่เหนือเราอาจารย์ตูให้ข้อคิดนิดนึงก็สุดท้ายก็คือดีกับคนรอบข้างอ่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้าอะไรที่คุณจะต้องไปทำบุญอะไรเงี้ยทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องเราเองเราให้ความใส่ใจกับเขาก่อนแล้วเราก็จะได้คือครอบครัวเราพอครอบครัวเราเป็นสุขเนี่ยจิตใจเราก็จะสบายนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าได้นะคะแค่นี้แหละทำบุญกับคนในครอบครัวดีที่สุดแล้วค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดถึงจบรายการไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเรื่อยๆนะคะเรารออยู่นะรอที่จะไปช่วยพวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเรื่องราวของคุณเข้ามานะคะก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะคะก็มาพบกันใหม่ศุกร์หน้ากับสูตรองศาค่ะบ่ายโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ